มาก่อนเวลานะครับเข้ามาแล้วก็รอกันสักนิดนึงนะครับรอสมาชิกท่านอื่นๆเข้ามาฝากช่วยกันแชร์ไลค์ด้วยนะครับสวัสดีคุณวิไลครับมาแต่หัววันเลยคุณภาริวัฒน์นะฮะสวัสดีครับนะฮะรอกันสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอแชร์ไลค์ไปในกลุ่มกับไปหน้า Facebook ก่อนนะครับสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายกันฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์สดนี้ด้วยนะครับสวัสดี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 คุณจันทนาคุณสาครครับคุณสาครคุณโบโบเลิฟนะครับคุณไพฑูรย์สวัสดีนะครับคุณทิพย์ภาวันนะครับรอน้องหมิวหน่อยนะครับเดี๋ยวน้องหมิวจะเข้ามาพูดคุยกับเราด้วยนะครับสวัสดีคุณท่านนายนันนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณไวยพจน์นะครับคุณน้ำค้างอ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะครับน้ำแข็งนะไม่ใช่น้ำค้างนะครับคุณจันทนาคุณวลีคุณเจไดนะครับตกลงยังไงคะใจหายใจคว่ำคืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยออกมาเยอะแยะไปหมดนะฮะก็อย่างที่ผมบอกตั้งหลายรอบหลายครั้งหลายครารออย่างเป็นทางการนะครับรออย่างเป็นทางการจากตัวจริงจากบุคคลจากคุณสนธิยานนะครับใครที่มาพูดมาโน่นมานี่เนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับแหล่งข่าวถามว่ารู้หมดทุกเรื่องไหมก็อาจจะไม่หมดทุกเรื่องนะครับดังนั้นรอกันก่อนรอใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆสังเกตดูครับคุณสนธิยานก็ยังไม่ได้พูดอะไรคุณชัดชัยก็ยังไม่ได้พูดอะไรพี่กนกพี่ปองพี่ธีระเนี่ยนะฮะเราก็ยังไม่ได้พูดอะไรกันนะครับดังนั้นใจเย็นๆนะครับครับคือผมเข้าใจนะฮะแฟนรายการบอกว่ารอกันนานแล้วรอกันนานแล้วอย่างที่ผมเรียนไปว่าทุกอย่างก็มีกระบวนการแฟนรายการรออยากจะฟังพวกเราแล้วถามว่าเราบรรดาคนจัดรายการไม่รอเหรอครับเราก็รอนะฮะเรารอนะครับไม่ใช่เราไม่รอแต่ว่าทุกอย่างมันต้องเคารพกระบวนการเคารพขั้นตอนนะครับอย่าได้กดดันกันเลยนะครับอย่าได้กดดันกันเลยบางคนเนี่ยกดดันไม่พอนะฮะก็บ่นใช้คำที่เสียดสีนะครับผมมองว่าเราควรจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับผมเข้าใจว่ารอนะครับแต่บางคนรอก็ไม่รอเปล่าๆก็อาจจะมาคอมเมนต์ในเชิงลักษณะที่ต่อว่าต่อขานกันบ้างก็เห็นกันอยู่นะครับก็ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆอย่างที่บอกครับสวัสดีค่ะคุณถาชื่อนี้อันว่าอัญญาป้าตุ๊กเผื่อว่ามีใครอยากทราบสวัสดีครับป้าตุ๊กป้าอัญญานะครับนครสวรรค์อากาศเย็นๆราชบุรีก็อากาศเย็นๆครับแล้วก็เย็นมากขึ้นเวลาผมเปิดพัดลมเนี่ยเป่าที่ขาเอาไว้นะครับรออย่างใจเย็นครับใช่ครับรอนิดนึงนะครับทุกอย่างมันมีกระบวนการมีขั้นมีตอนนะครับใครที่ออกไปตีข่าวโน่นนี่นั่นบางครั้งบางเรื่องบางราวเนี่ยมันในข่าวเหล่านั้นมีทั้งจริงบ้างมีทั้งเท็จบ้างนะครับก็รอกันสักนิดนึงแล้วกันรอน้องหมิวกันหน่อยนะครับน้องหมิวออกไปข้างนอกนะครับบอกว่าเดี๋ยวเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาร่วมในการที่จะพูดคุยกันนะครับตอนนี้มี460กว่าท่าน
วันนี้เราคุยกันธรรมดานะครับไม่คุยข่าวไม่เล่าข่าวนะครับคุยกันปกติธรรมดาแล้วกันถามมาตอบไปอะไรที่ตอบได้ก็จะตอบอะไรที่ตอบไม่ได้ก็คงไม่ตอบนะครับทักทายกันเพื่อที่จะให้หายคิดถึงจริงๆวันนี้เรื่องของข่าวก็ถามได้นะครับเรื่องของข่าวนะครับเรื่องของข่าวเนี่ยนะครับก็ถามได้อย่างวันนี้ประเด็นหลักๆ ก็น่าจะอยู่ที่อัยการแถลงนะครับเรื่องของการติดสินบนของนายกุลธรนะครับซึ่งในสิ่งที่อัยการแถลงนั้นเนี่ยนะครับหลายคนก็ยังสงสัยยังข้องใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็อย่างที่ผมเขียนเอาไว้บนแฟนเพจเนี่ยนะครับเมื่อถ้าใครได้เข้าไปอ่านเนี่ยนะครับว่ามันก็น่าสงสัยน่าสนใจอยู่หรอกกับการสิ่งที่อัยการแถลงในวันนี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของข้อกฎหมายมันควรจะต้องดูที่เจตนาใช่หรือไม่ผมเองเนี่ยครับผมไม่ได้จบกฎหมายหรอกผมจบบริหารธุรกิจนะครับจบโปรแกรมเมอร์เราก็แต่ว่าเราจากที่เราทำงานสื่อมวลชนมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเรื่องของการพิจารณาข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องดูจากเจตนาเราเทียบเคียงกับคดีอย่างคดีพยายามฆ่าเนี่ยนะครับการพยายามฆ่าคือบางครั้งฆ่าแล้วเนี่ยก็คือลงมือแต่ไม่เสียชีวิตแต่ว่าสุดท้ายก็เข้าข่ายพยายามฆ่าหรือมีเจตนาที่จะฆ่าก็จะมีความผิดนะครับก็จะมีความผิดนี่เช่นเดียวกันจะบอกว่าคุณสกุลธรนั้นเนี่ยนะครับถูกหลอกให้จ่ายเงิน20ล้านอัยการจะต้องไปพิจารณาหรือไม่ว่าเจตนาของคุณสกุลธรนั้นเนี่ยนะครับต้องการที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มากกว่า20ล้านหรือไม่จึงยอมจ่ายเงิน20ล้านตรงนั้นออกไปนี่คือเจตนานะครับคุณอุบลรัตน์มาแล้วนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันนะครับดังนั้นเนี่ยที่บอกเนี่ยนะครับว่าควรจะต้องไปดูตรงนั้นหรือไม่นะครับเรื่องของเจตนาสวัสดีครับน้องหมิวสวัสดีค่ะคุณสถาพรสวัสดีคุณผู้ชมและการคุณผู้ชมมารออยู่460กว่าท่านตอนนี้สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะโหเพิ่งเข้ามาได้เมื่อกี้ลองไลฟ์ในคอมอ่ะแล้วเหมือนไลฟ์ในคอมแล้วมันแบบแป๊บนึงนะทำไมมันไลฟ์ในคอมไม่ได้แบตอยู่จะหมดอ่ะก็เสียบแบตไว้ดิแบตจะหมดก็เสียบแบตพี่ถาไลฟ์ในคอมปะไม่ครับไลฟ์กับมือถือครับอ๋อพี่ถาไลฟ์กับมือถือใช่ปะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงมันหาปุ่มจอยไม่เจออ่ะไลฟ์กับมือถือก่อนก็ได้ยังไม่หมดดีอือฮึคุณตุ๊กตาบอกว่าถูกหลอกได้ไงครับโตๆกันแล้วใช่ครับจะถูกหลอกอันนี้นี่พูดถึงน้องชายใครสักคนหรือเปล่าคะถูกหลอกเนี่ยพูดถึงคุณสกุลธรนั่นแหละฮะจากกรณีที่อัยการแถลงวันนี้นะครับเป็นที่สำนวนของตำรวจครับใช่ครับคือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็คือว่าเริ่มต้นที่จากพนักงานสอบสวนในการที่จะต้องเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับพยานหลักฐานต่างแล้วก็ส่งให้กับอัยการอัยการก็จะเอาไปพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องหรือจะตีกลับไปยังตำรวจเพื่อที่จะทำสำนวนเพิ่มเนี่ยนะครับก็จะกระบวนการอยู่แบบนี้ไปถึงอัยการอัยการก็จะดูว่าจะพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่เมื่อสั่งฟ้องก็ส่งไปฟ้องถ้าไม่สั่งไม่ฟ้องก็จบที่อัยการนี่แหละครับนี่คือกระบวนการดังนั้นหลายคนเนี่ยผมก็เลยจะพูดต่อแล้วกันหลายคนก็พูดถึงเรื่องของการคำตัดสินของศาลผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเนี่ยของศาลนั้นเนี่ยนะครับศาลจะพิจารณาจากพยานหลักฐานที่อัยการส่งขึ้นไปในการพิจารณาคดีดังนั้นเนี่ยคือจะโทษศาลคือพี่ถากำลังจะบอกว่าคือเราจะโทษศาลไม่ได้ถูกไหมคือศาลจะไปเราจะไปจากข้อมูลที่มีในมือถูกต้องครับถูกต้องซึ่งก็ต้องถามว่าข้อมูลที่ส่งไปถึงศาลเนี่ยเอาอะไรไปให้ศาลมากน้อยขนาดไหนถูกต้องเอาอะไรไปให้ศาลนะฮะเอาอะไรไปให้ศาลซึ่งนั่นแหละคือสำคัญอยู่ตรงนั้นอยู่ที่พยายามอยู่ที่พยานและหลักฐานนะครับดังนั้นมันอยู่ที่กระบวนการตั้งแต่ขั้นต้นอย่างที่บอกพนักงานสอบสวนแล้วก็อัยการนะครับทุกอย่าง
ป็นไปตามนั้นและอย่างที่บอกครับว่าเรื่องของข้อกฎหมายมันควรที่จะดูจากเจตนาหรือไม่นะครับเจตนามันส่งผลถึงการกระทำนี่แหละก็รู้นะก็ดูแล้วกันนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่วันนี้สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันอยู่พอสมควรใช่อีกเรื่องนึงก็นู่นแหละฮะเรื่องคุณธนาธรไปที่นครสวรรค์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถูกชาวนครสวรรค์ออกมาต่อว่าต่อขานมาขับไล่แล้วก็เกิดการมีการเหมือนการเผชิญหน้าการปะทะกันนิดหน่อยปรากฏว่าล่าสุดนั้นเนี่ยนะผู้สมัครนายกอบจของคณะก้าวหน้านุ๊กเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีด้วยอ่ะนี่มีคนชมน้องหมิวมาเพียบเลยบอกน้องหมิวสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นขอบคุณค่ะไม่เปลี่ยนอาชีพเป็นแม่ค้าช่วงนี้น้องหมิวน้องหมิวน้องหมิวกำลังขายเสื้อผ้านะฮะใครที่อยากจะได้เสื้อผ้าสวยๆแบบที่น้องหมิวใส่น้องหมิวใช้เนี่ยก็ไปดูที่หน้า Facebook ของน้องหมิวตู้หักแล้วค่ะคือเยอะเกินตู้หักมารับน้องๆไปด้วยผมกำลังบอกน้องหมิวอยู่ว่าเดี๋ยวมันจะมีคนบอกว่าเฮ้ยนี่พวกเราตกงานกันแล้วแบบไม่มีจะกินต้องเอาเสื้อผ้ามาขายกินอะไรแบบนั้นแน่เลยเนี่ยตู้หักคนมันคิดได้นู้บางคนอ่ะมันคิดได้สาเหตุมันมาจากตู้หักแล้วค่ะในคุณหลอกดิฉันพูดบอกว่าเราจะมาคุยกันเล่นๆยังคะนี่คุณมาเปิดข่าวไม่นี่ไงถึงเวลาเล่นแล้วไงเมื่อกี้คุยข่าวไงตอนนี้คุณมาแล้วก็ถึงเวลาเล่นแล้วอ๋อระหว่างรออยู่ใช่ไหมระหว่างรออยู่ใช่ใช่นะครับมาคุยด้วยแบบนี้ทุกวันจะดีมากเลยครับพอคิดถึงน้องหมิวจริงหรือเปล่าขอบคุณค่ะคุณปนัดดาคุณจ๊ะจ๋าสุภวรรณสวัสดีค่ะคุณจ๊ะจ๋าเข้ามาชมคุณสุภวรรณโตเหรอคุณสุภวรรณโตเข้ามาด้วยเหรอคุณสุภวรรณโตเข้ามาด้วยเหรอคุณสุภวรรณโตเนี่ยเขามีเรื่องเล่าอยู่นะวันนี้อะไรครับไหนเราเล่าเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เข้ามาดูสิลองเล่าเขาให้เล่าสิ่งที่คุณกระแตโพสเหรออะไรอ่ะคุณกระแตโพสถึงเรื่องของคุณสุภวรรณโตไงเรื่องอะไรอ่ะผมไม่รู้อันนี้ไม่รู้เรื่องของเรื่องของผู้หญิงเขาเรื่องของผู้หญิงเขาไม่ได้หรอกเดี๋ยวคุณสุภวรรณงอนเนาะนะป้าสุภวรรณเดี๋ยวค่อยทักไปหาส่วนตัวป้าสุภวรรณโตเข้ามาอยู่ด้วยเนาะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยคิดถึงคุณหมิวด้วยค่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงคุณสุภวรรณโตเนี่ยบอกคิดถึงคุณหมิวคิดถึงพี่จ๋านะคุณชิสุกะมิมาโมโตะด้วยนะคุณทิติมาสวัสดีครับอ่านคอมเมนต์นะนี่คุณทิติมาเขาอยากจะช่วยซื้อน้องหมิวแต่เขาบอกว่าใส่ได้ขาเดียวใส่ได้ขาเดียวคุณสุภวรรณบอกว่าดีใจแล้วเมามอยนะคุณลุงคุณลุงชอบเมาส์มอยอ่ะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์แป๊บหน้าสดดูอ่อนไวและสวยกว่าตอนออนแอร์ทีวีเยอะมีวะใช่ต่อไปเนี่ยต้องให้เขาไม่ต้องแต่งหน้าเข้ารายการเนาะน่าจะดีกว่าเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นะเพราะว่าถ้าเกิดมิวเปิดคอมเมนต์ตรงนี้ปุ๊บหน้ามิวมันก็จะบังไปเรามีน้องชายของคุณเต๋าสมชายเข็มกลัดมาด้วยนะใครคะคุณสมชายเข็มหมุดนี่ไงรอพี่หมิวชื่อคุณสมชายเข็มหมุดน่าจะเป็นน้องชายของคุณสมชายเข็มกลัดเดี๋ยวนะเขาพบปัญหาขณะเล่นวิดีโอนี้ทำไมเปิดจากในคอมไม่ได้อะอยากอ่านคอมเมนต์ไงเพราะว่าแบตจะหมดนี่คุณสุวรรณาบอกว่าซื้อของน้องหมิวมาแล้ว2ชุดค่ะคุณสุวรรณาไหน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 ขอเข้าไปดูมีคุณท่านในนั้นบอกว่าอยากให้มีนัดแฟนคลับทานข้าวหรือมีกิจกรรมร่วมกันจังเลยอย่างน้อยจะได้คลายคิดถึงด้วยและนั่งคุยข่าวให้แฟนคลับฟังครับโอ้ยไม่นานไม่นานเราเจอกันแล้วเจอกันแล้วมีคนบอกว่าเปิดจากไหนคอมไม่ได้อะคุณประเสริฐบอกว่าคิดถึงลูกๆทั้งสองมากขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยคุณคิตตี้บอกว่าทั้งน้องหมิวและคุณถาดูอ่อนกว่าวัยทั้งคู่อ่อนกว่าวัยแก่วัยกว่าใครอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่ได้คะเลยคุณชัดแก้ว
ระวังน้องหมิวเขาลอยนะคุณสุธาพรดีค่ะหน้าสดสวยมากเห็นไหมนี่ไงคุณผู้ชมเขาเชียร์ให้คุณไม่ต้องแต่งหน้าเข้ารายการอ๋อคุณสุวรรณาใช่คุณสุวรรณาซื้อเจอแล้วคุณสุวรรณาซื้อชุดมา2ชุดเดี๋ยวหมิวจะส่งให้พรุ่งนี้นะคะของแถมอ่ะของแถมคุณสุวรรณาแถมอะไรไปแถมรูปโหย พร้อมลายเซ็นพร้อมลายเซ็นแถมรูปพร้อมลายเซ็น เอารับรองขายดีเลยคุณก็มีคุณถาหล่อขึ้นคงมีเวลาไปทำหน้ามาไม่ได้ทำเลยครับมีแต่ตากแดดตากลมอ้าวคุณสุธาพรแอบไปพบหมอมาหรือเปล่าไม่มีเลยครับมีไปพบหมอฮะหมอนวดแผนไทยอ่ะที่เขาจับเส้นจับไหล่อ่ะเขาเลยรู้เลยว่าอายุเยอะค่ะคุณสุธาพรถูกต้องครับอายุเยอะแล้วฮะ41แล้วครับแก่แล้วฮะโอ้คุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับตัวได้ครับ คุณหลาน มีใครพรุ่งนี้หยุดยาวแล้วใช่ไหมคะเนาะพรุ่งนี้หลายคนหยุดยาวบางคนเขาหยุดตั้งแต่วันนี้แล้วหรอลืมมันหยุดไปเลยอ่ะเพราะว่าราชการเขาเราหยุดเพราะลืมมันหยุดไปเลยเพราะเราหยุดอยู่แล้วใช่เพราะเราหยุดอยู่แล้วเพราะว่าเราหยุดอยู่แล้ว FC อยู่โคราชครับอ๋อมีสวัสดีค่ะโคราชอยู่อำเภอไหนโคราชอยู่อำเภอไหนเอ่ยน้องหมิวอย่ายิ้มเยอะนะครับผมเขินคุณอับดุลบอกว่าผมนี่คุณบอกชอบข่าวต่างประเทศมากขอบคุณนะครับช่วงนี้ก็ตามอ่านบนเพจก่อนนะครับฉากหลังคุณถาธรรมชาติดีจังใช่ครับเป็นป่าไผ่เลยฮะกับเคลาฤาษีผมปลูกเอาไว้เนี่ยนะฮะเนี่ยปลูกไผ่เอาไว้นะครับคุณซันบอกว่าคิดถึงทั้งสองคนขอบคุณค่ะคุณชรินบอกว่าสวยค่ะคุณหมิวขอบคุณค่ะมีถาม5รอบแล้วค่ะว่าเจอกันหน้าจอวันไหน มีเสียงจิ้งหรีดด้วยก็ผมยังไม่ตอบนะครับรอผู้ใหญ่เขาตอบแล้วกันนะครับเราเป็นเด็กๆก็ไม่ตอบขอบคุณสนธิยานก็อย่างที่เราบอกไปว่าความชัดเจนทุกอย่างรอจากคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมนะคะครับเร็วๆนี้น่าจะมีความชัดเจนที่แบบ 100% ออกมาคือข่าวที่มันออกมาตอนนี้เนี่ยมันก็คือมันก็ไม่ได้ออกมาจากพวกเราเนาะก็เดี๋ยวก็ต้องรอก่อนว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะชี้แจงกันว่ายังไงนะคะใจรอนิดนึงอุตส่าห์ให้ดูรูปแบบน้ำจิ้มแล้วอุ่นใจได้แล้วพวกเราจะกลับมาเร็วๆนี้แน่นอนใช่มีอุตส่าห์มีรูปที่ไปถ่ายเตรียมโปรโมทรายการที่ไปถ่ายเตรียมทุกอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเฮ้ยเราไม่หายไปไหนแน่ๆถูกต้องนะครับคือทุกวันทำงานนะครับทุกวันผมทำงานทุกวันน้องหมิวทำงานทุกคนทำงานเมื่อวานนี้ผมก็ขับรถจากราชบุรีไปประชุมที่กรุงเทพไปคุยกับสื่อต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศที่เราจะมาทำงานร่วมกันนะครับก็ไปคุยซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ไปเจอพี่ธีระพี่กนกพี่ปองนะครับที่ไปคุยด้วยกันไปคุยพร้อมกันก็ยังได้คุยกันอยู่ปกตินะครับดังนั้นเนี่ยใจเย็นๆบอกทุกอย่างใจเย็นๆอย่าได้กดดันกันเลยนะฮะอย่าได้กดดันกันแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในโลกออนไลน์มันมีทั้งจริงมันมีทั้งเท็จนะครับมันมีทั้งจริงบ้างเท็จบ้างก็รอความชัดเจนทุกอย่างเนี่ยจากพวกเรานะครับจากพวกเราก็จะเห็นนะคุณถ้าจะเห็นเนี่ยมีอยู่วันนึงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกคนก็โพสต์รูปที่เราไปถ่ายในการที่จะโปรโมทรายการนั่นคือความชัดเจนจากพวกเรานะครับบอกเพิ่งดูคุณสนธิยานไลฟ์เสร็จเมื่อกี้ใช่ครับคุณสนธิยานก็จะพูดถึงเหตุบ้านการเมืองของเขาไปอยู่ดำเนินราชบุรีค่ะสวัสดีนะครับคุณจัญญาผมก็ราชบุรีเหมือนกันครับนี่นั่งอยู่ที่อำเภอเมืองนะฮะสวัสดี800คนที่เข้ามาดูพวกเรานะคะลงทุนเยอะงานคงหนักแน่นอนครับก็แน่นอนครับทุกอย่างงานทุกอย่างเราก็เตรียมเพื่อให้ทุกอย่างมันออกมาดีสมกับในสิ่งที่คุณผู้ชมเฝ้ารอนะครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำนะครับขอบคุณที่รอนะครับแต่ก็ขอร้องว่าอย่าได้กดดันกันน้องช้าอ่านข่าวต่างประเทศเก่งมากครับชมด้วยความจริงใจขอบคุณนะครับ FC คุณถากับคุณหมิวอยู่ที่ฉะเชิงเทราสวัสดีนะครับคุณลำยอง
ม่แน่ใจนะฮะอยู่ฉะเชิงเทราอยู่ที่อำเภออะไรล่าสุดนั้นเห็นที่ท่าตะเกียบมีปัญหาเรื่องของช้างป่าเห็นพี่น้องชาวสวนยางออกไปกรีดไม่กล้าออกไปกรีดยางอ่ะเพราะเจอช้างใช่ไหมคือจะบอกว่าช้างป่าเนี่ยดุนะพี่ถาคือมันออกมาทีโขลงหนึ่ง30ตัวฮะจริงหรอจริงสิเยอะมากเยอะจริงๆออกมาเป็น30-40ตัวเลยช้างป่าเนี่ยเคยคุยกับชาวบ้านที่แก่งกระจานเขาบอกว่าวันดีคืนดีเนี่ยมันก็จะลงมาแล้วก็จะมากินพวกแบบข้าวโพดเขาเรียกอะไรสับปะรดที่ชาวบ้านปลูกแล้วก็แบบพังหมดเลยช้างป่าเขาเรียกเป็นตัวใช่ไหมคะช้างป่าเป็นเชือกนะฮะช้างป่าเขาจะเป็นเชือกช้างป่าเขาเรียกเป็นตัวคุณสุชาดาบอกคิดถึงนะครับคุณคมสันบอกว่าดูจากสมุทรสาครเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากเลยค่ะสมุทรสาครมหาชัยใช่ไหมคะมีขับรถผ่านบ่อยมากคุณโอเปอร์บอกว่าอยู่โคราชอากาศหนาวคุณตั้มอยู่บอกว่าอยู่บางปะกงคุณอะไรเนี่ยดวงนาดวงอยู่นครปฐมโอ้โหคุณปี้บอกว่าอยู่นครศรีธรรมราชสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะนะครับคุณเรนูบอกว่าชอบทั้งคู่ขอบคุณนะครับไม่ได้กดดันแต่อยากดูข่าวคุณภาพเข้าใจครับเข้าใจครับคุณจิตบอกว่าอยู่ภูเก็ตนะครับจากที่ไหนทักทายกันมาได้นะคะนี่บอกว่ารูปหนุ่มๆเท่แข่งกันใหญ่รูปสองสาวสวยทั้งคู่คุณพรทิพย์ขอบคุณค่ะมี FC จากเวลาด้วยนะในบรรดา 6-7 คนเนี่ยพี่ถามมีแต่คนบอกว่ามีกับพี่บองสวยสุดก็ถูกต้องอยู่แล้วถ้าเกิดพี่หนุ่มกับพี่สวยเนี่ยมันคงจะแบบมันคงจะแปลกอะไม่ผู้หญิง2คนก็เลยรู้สึกดีมากเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดกับพี่ปอง2คนสวยที่สุดในแบบ6-7คนนี้หมิวกับพี่ปองก็คือแบบเป็น2สาวสวยโอ้บอกจาก101น้องหมิวนะสดสวยดีครับเห็นแล้วหลงเลยคุณยุพินจากสมุทรปราการคุณสมรักษ์นี่ก็เห็นคอมเมนต์บ่อยๆนะครับรับชมที่ชลบุรีศรีราชาสวัสดีนะครับคุณต่อศักดิ์จากชลบุรีสบายสบายคุณสุภสินไม่แน่ใจว่าคุณสุภสินคืนนี้อยู่ที่ปทุมธานีหรือว่าอยู่ที่เพชรบูรณ์นะฮะปกติรู้สึกว่าคุณสุภสินจะอยู่เพชรบูรณ์เป็นหลักรอเพชรบูรณ์อากาศน่าจะดีเนาะตอนนี้คุณบ้าบอรามบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ฮะอะไรนะคะคุณอะไรนะคุณธนากรบอกว่าสวัสดีครับน้องใหม่รายงานตัวครับรอเห็นทางจอทีวีน้องใหม่แปลว่าเพิ่งเข้ามาหรอสวัสดีธนากรอะไรวังบุญคงชนะบ้างใช่ธนากรก่อแก้วครับอ๋อนึกว่าคุณดร.เด็กนะฮะดร.เด็กก็ตอนนี้ไปรับหน้าที่เป็นโฆษกฝ่ายการเมืองให้กับลุงตู่ก็ถือว่าดีนะน่าจะแบบตอบโต้ได้แบบนี่มี FC จากสงขลา FC จากสุราษฎร์และคุณอันนะนัดบอกว่ามาจากเพชรบุรีดูจากเพชรบุรีคุณอันนะนัดอยู่อำเภออะไรคะมิวคนเพชรนะพูดเพชรได้หรือเปล่าหมายถึงมิวในน้องมิวลองพูดเพชรสิเนี่ยอันนี้คือพูดเหน่อแล้วนะเหน่อแล้วหรอทุกคนฟังแล้วมิวพูดเหน่อไหมมิวคิดว่ามิวพูดตัวมิวคิดว่ามิวพูดไม่เหน่อนะแต่ว่ามักจะมีคนบอกว่ามิวจะพูดเหน่อแบบหางเสียงถ้าจัดรายการสดแบบโฟนอินสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์เนี้ยอาจจะแบบแหล่งข่าวอาจจะเริ่มมองหน้าว่าเอ๊ะคุณมิวเป็นคนจังหวัดอะไรนะใช่คนกรุงเทพหรือเปล่านี่มีมาจากเบลเยียมด้วยเมื่อกี้จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับคุณสาวบอกว่าอยู่กรุงเทพคุณสุภสินนี่ไงบอกแล้วคุณสุภสินตอนนี้อยู่เพชรบูรณ์คุณอุมาพรบอกว่าอยู่คนใต้อยู่โคราชค่ะอำเภอเมืองหนาวอำเภอเมืองอ๋อถ้าเกิดอยู่แล้วอากาศหนาวอ๋อไอ้ปักธงชัยนี่เป็นอำเภอไหมเป็นสิคืออำเภอปักธงชัยใช่ไหมใช่อาสุยายมิวก็จะไปสิงอยู่แถวอำเภอปักธงชัยโธ่คุณอำเภอเมืองหนาวอำเภอเมืองอากาศมันหนาว
อ๋อกันโอ้เป็นคนใต้อำเภอเมืองนาน้องบิวเป็นคนตลกนะคุณผู้ชมเห็นไหมอยู่โคราชอำเภอเมืองหนาวเคยได้ยินไหมอำเภอเมืองหนาวเนี่ยเล่นมุกอะไรเล่นนี่มาจากเบอร์มิวดาสามเหลี่ยมเหรอสามเหลี่ยมเลยอยู่กลางทะเลเลยสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเองคุณอภิรดีน้องมิวคนเพชรบุรีเหรอคะอำเภออะไรอำเภอเขาย้อยค่ะบ้านอยู่ใกล้กรุงเทพนะคุณสมชายบอกว่าน้องมิวอยากก้มหน้าบ่อยอยากก้มหน้ามิวอ่านคอมเมนต์น่ะคือมิวอ่านคอมเมนต์อันนี้ไม่ได้คอมเมนต์ถ้าเกิดมิวอ่านจากตรงนี้มิวจะแบบมันจะบังหน้ามิวอะค่ะมิวก็เลยต้องอ่านคอมเมนต์จากในคอมไปด้วยแล้วก็ในโทรศัพท์ไปด้วยสายตาไม่ดีคือน้องมิวสายตาสั้นแต่น้องมิวไม่ยอมใส่แว่นนะครับเวลาจะอ่านคอมเมนต์น้องมิวก็จะต้องไปแบบนี้แล้วมันจะเห็นแต่หน้าผากแบบพิมพ์อะไรมาเนี่ยอะไรประมาณนั้นแหละก็เลยต้องใช้มือถือ2เครื่องแล้วพอมือถือช้าก็มาดูในคอมค่ะคือทั้งมือถือทั้งคอมฮอยอันเวียดนามคุณอำนาจน้องหมิวพูดเหน่อให้ดูหน่อยอันนี้พูดเหน่อนี่ก็เหน่อนะเหน่อนิดหน่อยคุณถ้าคอมเมนต์อ่านไม่ทันขอโทษนะคะเพราะว่ามันเยอะเร็วมันเยอะมากพยายามอ่านให้ครบคือแว๊บใช่ค่ะปักธงชัยเป็นอำเภอคือแว็บเดียวเนี่ยมีคนบอกว่าเห็นข่าวบอกว่ามีโฆษณาตุนไว้หลายร้อยล้านแล้วต่อไปทำงานสบายขึ้นแล้วสิครับไม่มีการทำงานที่ไหนสบายหรอกครับใช่การทำงานทุกอย่างยิ่งถ้ายิ่งมีโฆษณาเยอะมีผู้สนับสนุนเยอะเรายิ่งจะต้องทำหน้าที่ให้ดีมากยิ่งขึ้นจากความไว้วางใจจากผู้ที่สนับสนุนเราเช่นเดียวกันครับมีแฟนรายการมีแฟนคลับรอดูเราเยอะเรายิ่งจะต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้นนะครับให้สมกับสิ่งที่คุณผู้ชมไว้วางใจแล้วก็รอดูพวกเราไม่มีงานอะไรที่บอกว่าสบายไม่มีหรอกฮะคุณสองคนยังคิดถึงกันแล้วป้าก็คิดถึงคุณสองคนและคนอื่นๆอีกรอแล้วก็รอคิดถึงนะจ๊ะขอบคุณครับจากมหาชัยตอนกดเลข22ไม่ค่อยเป็นเลยครับมีคนบอกว่าน้องหมิวเวลาอ่านข่าวดูเป็นสาวปลายๆต่างกับตอนนี้เลยสาวปลายๆคืออะไรอ่ะสาวปลายๆคือแก่ปลายๆเหรอสาวปลายๆสาวปลายๆก็ประมาณสัก40มั้ยคะ30 40กว่าจะรู้ตัวว่าอำเภอเมืองหนาวเล่นมุกเล่นมุกค่ะจะไลฟ์ทุกวันไหมคะไม่มันไม่สามารถไลฟ์ได้ทุกวันนะครับเพราะว่ามันก็จะมีภารกิจนะครับบางทีผมก็เข้าไปกรุงเทพกลับมาถึงราชบุรีตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งก็มีนะครับคือถ้าคิดว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยไม่ได้ทำอะไรต่อผมก็ไม่นอนที่คอนโดผมก็ขับรถกลับราชบุรีตอนดึกๆกลับมาถึงบ้านตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งก็มีดังนั้นจะให้ไลฟ์ทุกวันก็คงไม่ได้ใช่ช่วงนี้ผมขับรถเข้าออกกรุงเทพราชบุรีเนี่ยเป็นวันเล่นเลยนะเพราะว่าเข้าไปประชุมเสร็จเข้าไปประชุมตอนสายเครื่องก็ขับรถกลับเป็นแบบนั้นเลยนะครับคุณตักกุตาเหรอคะมิวอ่านผิดมิวขอโทษนะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอบคุณค่ะเห็นคอมเมนต์อยู่บ่อยๆนะคะที่มิวเป็นคนตลกน้องนี่มีต้องมิวเป็นคนตลกจากปากเกร็ดจากปากเกร็ดปลาย28 29มั้งคุณทักวาทินก็ใช่ใช่ถูกต้องค่ะมิวอายุ28น้องมีหัวเราะน่ารักค่ะคุณขาจะไปวิ่งที่ไหนอีกคะมีวันอาทิตย์นี้ครับที่สวนผึ้งครับตนาวสีเทรลนะครับที่สวนคุณปนัดดาบอกว่าดูไปน้องมิวเป็นคนตลกนะคะมิวมีนักคอมเป็นไอดอลอ่ะไม่ใช่มิวเป็นคนร้อยพูดน้อยน่ารักใช่ไหมพี่ถาใช่ใช่ใช่คุณมองหน้าสิเวลาจะตอบอ่ะมองจอใช่ไหมใช่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 สูงนะเราอ่ะอ
ไม่เหงาแล้วน้องหมิวแล้วคุณเสียงจิ้งหรีดที่บ้านคุณถาเพราะนะครับมีจิ้งหรีดอยู่ตรงเนี้ยตรงที่จัดสวนใหม่จิ้งหรีดมันร้องยังไงอ่ะคุณก็ฟังดิมันจับจังหวะไม่ได้อ่ะมันจิ้งหรีดมันร้องเป็นจังหวะอะไรนะจะว่าจังหวะตะลุงก็ไม่ใช่ใช่ๆๆเราจะไม่คือเราจะมานั่งไลฟ์ให้คุณผู้ชมฟังจิ้งหรีดไม่ได้นะมันจิ้งหรีดมันร้องเป็นจังหวะช้าๆๆเนี่ยใช่ๆๆ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 
ไอ้นั่นเสียงหนูกัดกันมะคุณสันติสุขมีไลฟ์สดบ้างไหมคุณสุภสินถามพี่หนุ่มเนี่ยไม่ค่อยเห็นไลฟ์สดแต่ว่าพี่หนุ่มจัดวิทยุอยู่นะอยู่ฟังวิทยุพี่หนุ่มกับทุกวันเลยอ่ะเมื่อตอนเย็นคุยกันก็บอกพี่หนุ่มจะชวนพี่หนุ่มเข้ามาเป็นเกสในไลฟ์เรานี่แหละพอดีพี่หนุ่มบอกว่าอยู่บ้านญาติกำลังทานข้าวอยู่บ้านญาติอาจจะไม่สะดวกก็เลยบอกว่าถ้าสะดวกเนี่ยก็อาจจะเข้ามาสักสามนาทีสองนาทีมาทักทายแฟนคลับคุณพี่หนุ่มบอกว่าเดี๋ยวถ้าสะดวกก็จะเข้ามาตอนเย็นคุยกันอยู่ครับ คุณสาพรหน้าเหมือนลูกครึ่งมากครึ่งผีครึ่งคนครึ่งอะไร ครึ่งผีครึ่งคน ครึ่งอะไรครับครึ่งอะไรครับ คุณปอนบอกว่าเสียงอังกฤษเอ้ย เสียงจิ้งหรีดดังมาถึงอังกฤษเลยนี่ป้าไผ่บอกว่าตกลงเสียงหนูหรือเสียงจิ้งหรีดครับพี่ ครับพี่หมิว นั่นน่ะสิคุณลิดาบอกว่าอ่านที่คุณกนกเขียนถึงคุณหมิวซึ้งเลยค่ะโอ้ขอบคุณค่ะอ่านหรือยังตัวคุณหมิวอ่านหรือยังตัวคุณหมิวอ่านหรือยังอ่านแล้วอ่านแล้วกดเลยนี่ว่าจะไปนี่ว่าจะไปขอแบ่งพี่กนกอยู่นะขออะไรนะขอแบ่งพี่กนกไงก็เห็นมีคนมาเปิดเผยว่าพี่กนกได้มา200 ล้านไปขอจะไปขอพี่กนกสักล้านดิคือข่าวลือเนี่ยมันแบบมันไปเร็วมากเลยนะคือแล้วบางข่าวมันไม่ make sense นะเข้าใจไหมคือแล้วสิ่งที่น่าเสียใจเนี่ยก็ลือจากคนที่เคยอยู่มาจากคนที่เคยอยู่ด้วยกันเคยทำงานด้วยกันเคยทำงานด้วยกันซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับมันไม่ควรจะเกิดขึ้นก็เอานะฮะแล้วแต่ก็โตกันแล้วใช่เนี่ยยังต้องเอาเสื้อผ้าจากตู้มาขายอินอยู่เลยค่ะเนี่ยเห็นแล้วแบบโอ้ยรอฟังจากพวกเราดีกว่าอย่าไปเชื่อข่าวลือค่ะแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่แบบตามเป็นแฟนรายการไม่ว่าจะเป็นแฟนพี่กนกพี่ธีระทุกคนเนาะเขาก็คือจะรู้ว่าแบบพี่ทุกคนเนี่ยเขาแบบพี่ปอพี่สันติสุขพี่สถาพรพี่ต้นทุกคนคือแบบเชื่อว่าทุกคนจะรู้ว่าเราทำหน้าที่ยังไงมากกว่าทุกอย่างมันฟ้องทุกอย่างมันฟ้องด้วยแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่าว่า200 ล้านเลยเนาะเราแค่คือเอาแบบนี้แล้วกันว่าผมทำงานมาเนี่ยผมไม่เคยเช็คเลยว่าค่าจัดรายการที่บริษัทจ่ายนั้นเนี่ยครบหรือไม่ครบเอาแค่นี้ทำงานตั้งใจทำอย่างเต็มที่คือทำอย่างเต็มที่แล้วไม่เคยเช็คเลยว่าเขาจ่ายค่าจัดรายการให้เราครบหรือไม่ครบในแต่ละเดือนนะครับเคยมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยฝ่ายบัญชีแจ้งผมว่าจ่ายค่าจัดรายการให้ผมขาดไปหลายพันบาทนะฮะยังไม่รู้เรื่องเลยคือยังไม่รู้เรื่องเลยคือไม่เคยเช็คเลยนะฮะก็เราถือว่าทำหน้าที่ของเราไม่เอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นปัจจัยในการใช่นะครับคุณกฤษณาบอกว่าแฟนๆไม่เชื่อค่ะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้คุณกนกกับคุณปุ้มไปที่วัดชะลอวัดชะลอที่ไหนคะอยู่ที่บางกรวยนนทบุรีนนทบุรีครับวันนี้ได้ข่าวว่าเขาก็มีการประชุมเตรียมงานกันสำหรับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ก็อาจจะมีแวะไปวัดชะลอ
อยากให้ถึงวันที่21เร็วๆคุณสมมาตรคุณจินาบอกว่าคุณแม่รอติดตามข่าวคุณสนุกคุณปองคุณธีระรอนะคะคุณสุทัศน์คุณหมิวไม่เอามือจับหน้านะคะทำให้ความน่ารักลดลงโอเคค่ะผมต้องอินไว้คุณหมิวมาให้คุณผู้ชมทักทายทุกวันให้เห็นความน่ารักของน้องหมิวทุกวันแล้วล่ะแต่เขาก็รู้มาสิคะว่าดิฉันไม่ใช่คนเรียบร้อยอ่ะนี่ดูสิคอมเมนต์ไปพันกว่าแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยเราไลฟ์ไปครึ่งชั่วโมงมีคอมเมนต์ไปพันกว่าแล้วพันกว่านั้นเนี่ยหลังจากที่นั่งสระตะกลั่นกรองแล้วปรากฏว่า700กว่าเป็นการชมว่าน้องหมิวน่ารักขอบคุณค่ะคือถ้าเกิดดูจากอ่านข่าวนะก็จะบอกว่าแบบเป็นคนแบบดุแต่น้องหมิวดุจริงฮะดุน้องหมิวดุกับผมมากดูน้องหมิวทำหน้าดิไม่ดุที่ฉันไม่เคยดุกับคุณนะคุณสถาพรคุณเก๋น้องหมิวแต่งงานหรือยังครับยังค่ะหมิวเพิ่ง28เองช่วยไปกระซิบหน่อยสิคะคุณถามออกมาได้โบนัสหรือเปล่าได้แล้วมีคนถามว่าผมได้โบนัสหรือเปล่าออกมาถามว่าได้เงินเดือนหรือเปล่าเงินเดือนได้ครบได้ไม่ครบสิได้ไม่ครบได้ไม่ครบอย่าพูดไปถึงเรื่องโบนัสเลยค่ะคุณทิติมาบอกคุณหาก็น่ารักชอบคุณอ่านข่าวต่างประเทศขอบคุณนะครับคุณปอนปอนน้องหมิวน่ารักน้องหมิวน่ารักโอ้ขอบคุณค่ะคุณอเมด้าเหรออเมด้าโทนี่น้องหมิวดุเพราะพี่ถาชอบแกล้งเนี่ยถือว่ารู้จักกันจริงเหรอคุณสถาพรนี่คือเป็นแบบเป็นมนุษย์ที่ชอบแกล้งที่สุดในโลกอ่ะนี่มีคนบอกว่าคุณหมิวอาจจะเพิ่งอ่านถึงแค่คอมเมนต์120ก็เป็นได้ค่ะคือแบบเป็นเด็กอายุ28ที่โลเทคโนโลยีนิดนึงค่ะมีคนถามว่าวันนี้ไลฟ์แค่ถึงตอน 3:30 นหรือเปล่าคะวันนี้ไม่ได้กำหนดเวลาไว้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะก็ประมาณถึง 4:00 นคุณตายิ้มหน้ายิ้มหน้าครับขอบคุณนะครับเหมือนคอมเมนต์พี่ถามไปเร็วกว่าหมิวนะเห็นน้องหมิวโพสขายเสื้อผ้าถ้าลูกสาวตัวเล็กๆคงได้อุดหนุนกันบ้างแล้วนะคะเข้ามาดูก็ดีใจแล้วค่ะคือขายแบบขายใช้คำว่าขายทิ้งขายขว้างบางตัวเนี่ย2ซื้อมาประมาณ 2,700 2,800 2,900 3,000 ขาย200ใส่ครั้งเดียวมาเอาไปดูแลเถอะคือแบบตู้มันเต็มขายทิ้งขายขว้างอนุญาตให้ไปหยิบมา5ตัวมาเร็วชอบคุณขาทำกับข้าวเก่งค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยว Facebook แบนไม่แบนคุณก็ไปเอามาโชว์ดี5ตัวตัวนี้แฟนคลับใครจะเอาก็อินบ็อกซ์มาไปหาน้องหมิวเลยไปเร็วอนุญาตให้5ตัวเร็วให้เลือกมา5ตัวมาขายเลยขายตรงนี้ขายได้5ตัวรับรองมีแฟนซื้อเลยมีแฟนคลับซื้อเลยจริงเดี๋ยวนะอันนี้คือเราจะมาไลฟ์คุยกันล่าสุดไลฟ์ขายของแล้วอ้าวก็อนุญาตให้ขายของได้5ตัวไงเนาะแฟนคลับโอเคไหมให้น้องหมิวไปหยิบเสื้อผ้ามาโชว์5ตัวเพื่อที่จะขายตรงนี้คุณหมิวขายพวงขายพวงกับขนมของคุณถาขายพวงอ๋อก็ ขายพวงกับขนมไม่ใช่ขายพวงเรานึกถึงอะไรรู้ไหมขนมพวงอ่ะเคยเห็นปะเขาเลยรู้เลยว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดเคยเห็นขนมพวงมีใครรู้จักขนมพวงไหมคะขนมที่มันเป็นเม็ดกลมๆอ่ะแล้วก็จะมีกระดาษสีขั้นก็เป็นเม็ดกลมๆตอนเด็กๆหนูชอบเอามาเคาะเป็นพวงเป็นไหลให้ตัวเองนี่มีคนบอกเริ่มทายอินก็ไม่หรอกคืออยากจะช่วยน้องเขาอยากจะขายเสื้อผ้านะครับอยากลดตู้ค่ะตู้มันหักนะครับเดี๋ยวให้ดูขนมพวงก่อนเดี๋ยวพี่หาขนมพวงอ่ะมีใครรู้จักขนมพวงไหมเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ย
อันเนี้ย นี่คุณดูดิมีคนจะพูดถึงคุณกันเรื่องขนมพวงเพียบไปหมดเลยตอนนี้คือตอนเด็กๆอ่ะคือเวลาไปงานวัดใช่ไหมคือมีเป็นคนอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีมันก็จะมีงานประจำปีก็คืองานเขาย้อย ตอนเด็กชอบไปซื้อขนมพวงมาแล้วเอามาแขวนคอเอามาแขวนคอเหมือนตัวเองได้พวงมาลัยก็ไม่รู้ว่าจะเอาพวงมาลัยไปทำอะไรในคอขำมากเลยขนมพวงรู้จักเห็นไหมหลายๆคนรู้จักคุณสลาพรรู้จักขนมพวงหรือเปล่าไม่รู้จักมีบอกว่าคุณถามไม่ขายเสื้อวิ่งเสื้อกีฬาบ้างหรือครับไม่ได้ขายครับมีจริงๆที่บ้านผมเนี่ยแฟนผมเขาก็ทำขนมนะทำขนมก็มีแฟนรายการหลายๆคนที่ซื้อประจำแต่ว่าส่วนใหญ่ผมไม่ได้โพสต์ขายเป็นหลักนะครับก็แฟนกับลูกสาวจะทำขนมขายนี่ไงคนที่เขาขายพวงครับหากขายพวงของคุณถาเขามีพวงเดียวเองครับขายไม่ได้พวงอะไรคะโอ้จะพวงมาลัยจะลอยไปหาใครกันแน่คุณผู้ชมเชื่ออย่างว่าน้องหมิวเป็นคนตลกคุณจิรวรรณบอกว่าคุณหาน่ารักช่วยน้องขายเสื้อผ้าก็นี่ยังไงบอกให้ไปเอามา5ตัวเขาไม่ยอมไปเอามาเผื่อมีคนจะขายเกือบหมดแล้วเดี๋ยวไปจำไม่ได้แล้วว่าตัวไหนยังเหลือไม่กี่ตัวแล้วนี่ไงมีคนบอกรอเสื้ออยู่รอเสื้ออยู่ขายไปเยอะมากเลยวันนี้ขายไปแบบเดี๋ยวขอเปิดเช็คก่อนเอามาประมูลดิประมูลเริ่มต้นที่สองบาทเชื่อเถอะว่าถ้าน้องหมิวเอามาขายตอนนี้จะขายได้คุณสุทัศน์บอกว่าเข้าใจมาตลอดว่าคุณหมิวเนี่ยเป็นคนอยุธยาทำไมล่ะคะทำไมคิดว่าหมิวเป็นคนอยุธยาหรือว่าหมิวดูหน้าแบบโบราณไหมแม่หญิงแม่อุบลอะไรคือแม่อุบลคุณสุวรรณก็บอกว่าแม่หญิงเธอไม่ได้คนรัดไงมันจะได้ชื่อแบบไทยไงแม่บัวแม่อุบลใช่ป่ะอุบลแปลว่าดอกบัวหมิวเชิญยิ้มหมิวเชิญยิ้มนี่หมิวมีนักคอมเป็นไอดอลจริงๆนะทุกคนไม่เชื่อคุณวงวัดบอกว่าภรรยาจะขอดูเสื้อเอาเร็วบอกแล้วให้5ตัวไงภรรยาขอดูครับเก่งใจอ่ะมาขายในร้านจะไปเปิดตู้ก่อนเก่งใจนะแต่เปิดตู้แป๊บหนึ่งนะคะเอาผมอนุญาตให้น้องหมิวคุณผู้ชมอนุญาตไหมคุณผู้ชมอนุญาตไหมให้น้องหมิวเอาเสื้อมาขายได้5ตัวอ่ะน้องอยากขายเสื้อไม่ได้อยากขายแค่อยากลดตู้ก็ลดไปได้เยอะแล้วเข้าใจเข้าใจอ่ะเอาตัวที่มันยังแบบขายไม่ออกนะตัวที่ยังไม่มีคนซื้อถ้าคนก็ดูแล้วเขาไม่ซื้อหาก่อนผมปิดตัวที่ยังไม่ซักนะครับมีตัวนี้จริงๆตัวนี้ก็สวยแต่ตัวนี้ไม่มีคนเอาตัวนี้มันใหญ่นะคะมีใส่ให้ดูนั่นไงมาแล้วเห็นไหมมีใส่ให้ดูด้วยมาแล้วไงใส่ให้ดูเมื่อกี้ไม่อยากขายอยู่เลยนะตอนนี้เนี่ยนี่น้องหมิวหน้าเหมือนคนโคราชมากเอาตัวเดียวพอมันก็จะแบบอันนี้ใส่ไปตอนญี่ปุ่นใส่แค่ครั้งเดียวเองอ่ะแต่ว่าเป็นเสื้อตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะตัวนี้ขายเท่าไหร่คุณลงไปเท่าไหร่อ่ะ400เองมั้งตัวเนี้ยคือผ้าหนามากเลยนะเอา400ใครอยากได้เอาคนแรกเลยคอนเฟิร์มรีบจดชื่อเลยครับ400ครับน้องหมิวขาย400มีจริงหรอเอามีใครอยากจะได้เสื้อตัวนี้เอา400ถ้าชอบก็เข้าไปดูเลยในโพสต์ที่หมิวโพสต์ไว้ก็ได้นะคะ
วันนี้มาคุยกันตลกตลกไม่ต้องซื้อเกรงใจค่ะหนูเกรงใจหนูเขินอ่ะไม้แขวนสวยค่ะให้ดูเสื้อจะชมไม้แขวนทำไมคะมาคุยต่อมาคุยต่อเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะรอค่ะขายขายขายนี่ไงก็ขายตัวนั้นแหละตัวเมื่อกี้ตัวสีส้มไงน้องมิวก็ขาย400ใครอยากได้เข้าไปดูขอดูรูปเพิ่มเติมได้ไปดูที่ Facebook ของน้องมิวได้นะครับคุณสุภาบอกว่ารับจ้ะรับจริงหรือเปล่าคะเอาเขาจะรับก็รับจริงอะไรดิแต่ว่าผ้าคือคัตติ้งมันดีมากๆเลยนะคือมิวใส่แค่ครั้งเดียวตอนไปญี่ปุ่นอ่ะครั้งเดียวจริงๆอ่ะนี่ใส่คุณอัมพวาบอกว่าเลขที่บัญชีด่วนนั่นไงคุณอัมพวามาก่อนคุณสุภานะคุณสุคอมมิวมันขึ้นคุณสุภาคุณสุภารับจากก่อนให้450จะขาย400เอานั่นไงตัวเดียวเนี่ยมีแต่คนถามแล้วเอาคุณไปจัดการของคุณเองเลยนะตัวนั้นน่ะ400คุณจะขายใครอ่ะอ่ะเปิดขายไว้ตรงนี้แหละแล้วก็คุณผู้ชมก็ไปตามที่ Facebook ส่วนตัวน้องหมิวนะฮะน้องหมิวก็มีโพสต์ขายอยู่นะครับมีน้องมีโพสต์นะครับมีอยู่เยอะแยะเลยทีเดียวเพราะว่าตู้น้องหมิวล้นนะครับทุกวันนี้น้องหมิวต้องเอาเสื้อผ้าไปซุกไว้ใต้เตียงถามคุณสถาพรที่ตอนอยู่ในชั้นเนี่ยบางทีเนี่ยคือเขาก็จะมีชุดผู้ประกาศให้ใช่ไหมแต่ชุดบางทีหมิวใส่ไปเองเนี่ยใส่ไปเยอะกว่าชุดที่ผู้ประกาศเขาจัดให้ ใส่เสื้อผ้าไปให้มันแบบให้มันครบๆ คุณสุภาจองแล้วนะคุณโอเคคุณสุภางั้นคุณสุภาทักอินบ็อกซ์มาหาหมิวหน่อยนะคะทักอินบ็อกซ์ Facebook ส่วนตัวมาหาหมิวตัวนี้ปล่อยแบบไม่ประมูลก่อนเนาะเดี๋ยวหาตัวใหม่นะมีประมูลกันแล้วน้องหมิวขอบคุณค่ะโอ้น่ารักมากอ่ะอีกตัวหนึ่งให้อีกตัวหนึ่งเฟซน้องหมิวเฟซอะไรอุบลรัตน์อุบลรัตน์เขาน้อยอีกตัวนึงคือตัวนี้ตัวนี้สวยมากสวยแบบคือหมิวใส่ครั้งเดียวตอนที่หมิวไปญี่ปุ่นน่ะคือนี่คุณอัมพวาเนี่ยเขาบอกว่าผมก่อนนะถ้าไม่ได้เอาไม้แขวนก็ได้นะเอาตัวต่อไปนี่แม่เขาบอกว่าตัวสีตาจะให้แม่ไม่ใช่เหรอจ๊ะเอามาประมูลแล้วมิวคัดไปให้ใหม่ค่ะแม่น่ะโดนแม่ทวงนี่ค่ะตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่มิวรักมากมิวใส่ครั้งเดียวตอนที่มิวไปญี่ปุ่นแต่ว่ามันใส่แล้วมันใส่พอมันถ่ายรูปคือเป็นคนที่แบบใส่เสื้อผ้าแล้วพอมันถ่ายรูปแล้วเนี่ยแล้วเก็บเข้าตู้มันเสื้อผ้ามันจะไม่ช้ำเลยค่ะคุณหาช่วยน้องมากินหน่อยตัวที่สองก็มานี่ไงตัวแรกขายไปได้อย่างรวดเร็วมีคนจองตัวที่สองใครจะเอาอ่ะกี่บาทอ่ะบอกสิตัวนี้เปิดประมูลที่ราคา200 บาทเริ่มต้นที่200อันนี้เป็นตัวนี้พอให้ประมูลนะคะคือตอนนี้ใส่มามันจะใครอยากได้ให้ราคามันน้องหมิวดูเอาเองนะดูเอาเองเอาดูเอาเองคือแบบมันจะอันนี้คือข้างในมีใส่เสื้อเชิ้ตนะมันก็เลยจะแบบแต่จริงแล้วคือตัวนี้แบบคือมันแบบสวยอ่ะคือมันสวยมากเลยอ่ะจริงหมิวก็อยากเก็บไว้นะแต่แบบหมิวมีแบบนี้หลายสีคุณสุภาบอกว่า201 บาทประมูลก็น่ารักมากเลยคุณสุภานี่คุณรัชวันให้300นะคุณรัชวันให้300คือตัวผ้ามันหนามากเนี่ยซิปแตกป่ะเนี่ยไม่แตกซูมไปดู
อ้าวคุณผู้ชมคุยเรื่องอื่นก็ได้นะครับคุยเรื่องอื่นด้วยก็ได้ผมก็จะมีคุณรัชรินทร์ให้600โอ้ขอบคุณค่ะอาปิดที่เท่าไหร่คุณรัชรินทร์อยู่ที่600ตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่600นะครับคุณรัชรินทร์ดูซิมให้ก่อนคุณรัชรินทร์ให้อยู่ที่600ตอนนี้เอาผมช่วยทำมาหากินอีกสักตัวหนึ่งมาเร็วนี่คือถ้ารูซิมมันก็จะเป็นแบบนี้จะรูซิมโชว์น่าเห็นไหมก็จะแบบคือจะใส่คืออย่างนี้ก็ได้หรือว่าคือช่วงนี้อยู่กำลังอินกับแบบแต่งตัวแบบเด็กผู้ชายไงคะแล้วก็แบบก็เลยแบบเอาเสื้อผ้าที่ดูผู้หญิงหน่อยมาขายน้องมิวเป็นอันนี้คุณทิฟฟี่บอกว่า620ค่ะ620นะคะอยู่ที่คุณทิฟฟี่620มันหนามันแบบโหมันตัวนี้มันแบบมันเป็นตัวที่ใส่ไปญี่ปุ่นรูปที่ใครที่แบบมี Facebook ใครที่แบบเห็น Facebook ส่วนตัวมิวลงมิวก็แบบมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรูปที่ใส่ตอนไปญี่ปุ่นอะไรอย่างรายการใหม่แถลงข่าวหรือยังยังนะครับยังไม่ได้แถลงข่าวครับรออีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะมีการแถลงข่าวนะครับแล้วก็วันแถลงข่าวก็มีรายการครบหมดนะฮะว่าใครจัดรายการช่วงไหนเวลาไหนอะไรประมาณนั้นแหละนะครับก็รอในวันนั้นแล้วกันรู้สึกขอความผิดก่อนจะให้คุณผู้ชมดูนี่ใส่ตอนไปญี่ปุ่นครั้งเดียวนี่คุณดูดิว่ามีคนเขาบอกให้ราคามาเนี่ยคุณไทยออปติกเนี่ยบอกว่า650ค่ะอ๋ออาจจะปิดประมูลแล้วนะคุณหมิวใส่อะไรก็ส่วนพอคุณค่ะอ่ะงั้นปิดงั้นขออนุญาตปิดประมูลที่คุณ3ทุ่มกี่นาทีเอานี่3ทุ่ม19 3ทุ่ม20ปิดไหนเมื่อกี้ใคร650อ่ะหาไม่เจอคุณไทยออปติกไทยออปติกมีคุณรัชรินทร์ให้750ครับโอ้เหลืออีก1นาทีนะครับ 3:19 เฮ้ยคุณพิษณุ 1,000 ขอบคุณค่ะจริงหรือเปล่าคุณพิษณุให้ 1,000 นะครับเอ้าเนี่ยเหลือนาทีสุดท้ายเนี่ยไม่กี่วิเนี่ยคุณอภวา650บาท50สตางค์ขอบคุณค่ะสำหรับการประมูลที่น่ารักขนาดนี้ก็อยู่ที่พันหนึ่งแล้วมีพันหนึ่งแล้วคุณหมิวขอบคุณมากเลยค่ะงั้นตอนนี้ก็ปิดแล้วเนี่ยปิดแล้วนะปิดที่คุณพิษณุใช่เหรอใช่คุณพิษณุพิษณุสีโอภาสคุณพิษณุสีโอภาส 1,000 บาทโอเคขอบคุณมากเลยค่ะปิดประมูลตัวนี้ไปแล้วสองตัวสองตัวก่อนเอ้าคุยเรื่องอื่นบ้างเดี๋ยวก็มาขายต่อปิดประมูลตัวนี้ไปที่ 1,000 บาทนะคะขอบคุณค่ะนี่เห็นไหมน้องหมิวมาไลฟ์สดแป๊บเดียวเนี่ยนะฮะได้ตังค์ไปกินขนมได้ตังค์ไปกินขนม 1,400 แล้วอ่ะ ดีอ่านเฟซของคุณเสริมสุขเห็นว่าสะดุดยังมีหวังหรือเปล่าครับก็อย่างที่ผมบอกครับรอคุณสนธิยานแถลงข่าวตอนนี้สิ่งที่ออกมาเนี่ยมันก็มีจริงบ้างไม่จริงบ้างเราก็รอผู้ใหญ่แล้วกันคุณถาขายอะไรดีไม่ขายอะไรครับเนี่ยขายน้อง ขายน้องนี่แหละเราไม่ได้ขายเป็นเงินนะขายแบบขายให้คุณผู้ชมดูว่าเป็นโคโกโกรอดูทั้งสองอ่านข่าวนะคะขอบคุณนะครับอาจจะได้เจอกัน คุณถาขายพวงคุณถามมีกี่พวงขนมพวงคุณพิษณุสีโอภาสผมได้นะ 1,000 ใช่ครับคุณพิษณุทัก Facebook น้องไปเลยครับทักอินบ็อกซ์มาเลยนะคะทัก Facebook น้องไปได้เลยอ่ะคุยกันเรื่องข่าวเรื่องงานเรื่องการกันต่อภรรยาคุณถาขายขนมอะไรน้องหมิวบอกที่ขายอะไรน้องหมิวเคยสั่งไปทานอยู่อ๋อมันคือคอนเฟลกอร่อยมากคือหมิวเป็นคนที่ไม่ค่อยกินหมิวเป็นคนไม่ค่อยกินดิไม่กินคอนเฟล็กที่เป็นแบบเขาเรียกคอนเฟล็กใช่ไหมคะใช่คอนเฟล็กอะเขาเรียกคอนเฟล็กอะไรคอนเฟล็กเคลือบคาราเมลใช่ปะจะมีเคลือบคาราเมลเคลือบน้ำผึ้งอะไรแบบนี้มีเคลือบกาแฟ
ซึ่งปกติอะหมิวไม่กินหมิวเป็นคนไม่กินอะไรแบบนี้แล้ววันนั้นเหมือนบังเอิญว่าด้วยความอยากแกล้งพี่ถาก็แบบไปแอบไปแบบก็ไปเดินแกล้งที่โต๊ะแล้วก็มีโอกาสได้ลองชิมก็เลยสั่งมา1ห่อใหญ่แล้วก็หมดแล้วก็สั่งเบิ้ลด้วยนะคือแบบปกติหมิวไม่กินขนมแบบนี้อร่อยอันนี้อร่อยจริงอร่อยแบบไม่ได้อวยนะอร่อยอร่อยมากอร่อยอันนี้อร่อยจริงค่ะอร่อยจริงครับก็มีแฟนรายการหลายๆท่านที่สั่งประจําแทบจะทุกอาทิตย์นะครับอยู่เป็นประจํานะครับสั่งอยู่ตลอดเวลาพอหมดก็หมดก็พี่บึงสีให้มาอ่านข่าวไวๆอาจารย์สุวรรณนายทองสุขสวัสดีครับอาจารย์สุวรรณนายทองสุขเนี่ยเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ผมตั้งแต่สมัยเรียนปวช.นะฮะอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ผมตั้งแต่สมัยเรียนปวช.1ปวช.2ที่อาชีวะสุราษฎร์ธานีอาจารย์เข้ามาดูอยู่ด้วยสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์นะคะกลับไปสุราษฎร์วันนั้นพอดียังปิดเทอมอยู่ก็เลยไม่ได้ไปเจออาจารย์ไม่ได้ไปเจอใครเลยคิดถึง2ท่านมากค่ะขอบคุณนะครับอยากซื้อคุณสมรักษ์บอกว่าอยากซื้อถ้าอยากซื้อคอนเฟลกก็ทักมาในอินบ็อกซ์ไว้ผมไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวก็จะให้รายละเอียดแบบตรงนั้นแล้วกันผมไม่ค่อยได้โพสต์ขายครับแต่ว่ามีคนที่สั่งมาต่อเนื่องก็จะเป็นลูกค้าเก่าๆแหละนะครับที่สั่งกันต่อเนื่องส่วนใหญ่ก็สั่งทางไหนได้ครับคุณถาอินบ็อกซ์ผมมาเลยครับใครอยากได้นะครับก็จะมีกระฟงรถกาแฟรถคาราเมลแล้วก็มีน้ำผึ้งเราก็ใส่ธัญพืชลงไปด้วยนะครับย่อยมีคนถามว่าขนมยังสั่งตลอดได้ตลอดไหมตอนนี้ถ้าเป็นคอนเฟกสั่งได้ตลอดครับแต่ว่าถ้าเป็นขนมปังกรอบเนี่ยนะครับสั่งลำบากมากเพราะว่าตอนนี้โรงงานขนมปังเนี่ยไม่ค่อยจะมีขนมปังส่งให้กับเรานะครับคุณขาถาขายต่อเลยไว้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไว้โพสต์ขายบ้างแล้วกันมีคนบอกว่าคนดูไม่น้อยนะก่อนหน้านี้คนดู800ครับตอนนี้ก็อาจจะดึกนิดนึงแล้ว3ทุ่มครึ่งแล้วก็คนดูก็เหลืออยู่500กว่าก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะอยู่คุณวาสนาบอกว่าคิดถึงน้องมิวขอบคุณค่ะคุณสหะอ่านว่าอะไรมิวอ่านไม่ออกมิวขอโทษด้วยบอกว่าน้องมิวน่ารักคุณมิวน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะคุณพิษณุทักอินบ็อกซ์อยู่มานะคะคุณมูฮัมหมัดด้วยแถมลายเซ็นกับรูปแถมรูปให้แล้วคุณพิษณุบอกอ๋อไม่เอาไม่ต้องส่งมาไม่เอาไม่ต้องส่งมาเอาแต่เสื้อไม่ต้องเอารูปอยากช่วยอุดหนุนค่ะส่งต่างประเทศไหมคะคุณสถาพรอยากไปต่างถึงต่างประเทศเลยครับขอบคุณมากแค่มีจิตใจอยากจะช่วยอุดหนุนก็คุณตุ๊กกุตาเหรอคะมิวอ่านผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณตุ๊กตาอยู่ประเทศอะไรคะตุ๊กตาเป็นภาษาเยอรมันอ๋อเยอรมันเป็นภาษาเยอรมันอ๋อคิดถึงนะครับคุณบนรัฐคิดถึงเหมือนกันคุณกันตาบอกว่าคุณหมิวน่ารักดูสดใสจากตอนสดใสคุณถาขายขนมด้วยเหรอก็ขายครับมีภรรยากับลูกสาวเป็นคนทำนะครับวันว่างของลูกสาวก็จะทำขนมขายเพื่อที่จะหารายได้พิเศษนะครับคือถ้าเขาอยากได้อะไรเนี่ยลูกสาวผมเนี่ยถ้าเขาอยากได้อะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องมีหน้าที่ในการทำขนมในการที่เขาจะได้เงินไปซื้อของที่เขาต้องการเพื่อเป็นการสอนให้เขาได้เรียนรู้คุณค่าของเงินว่ากว่าจะได้เงินมาเนี่ยเขาต้องเหนื่อยเขาต้องทำงานเขาถึงจะได้เงินไปซื้อของที่เขาต้องการนะครับบางทีเขาก็จะต้องเก็บเงินอย่างเขาอยากได้อะไรเนี่ยเขาก็ต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะให้เขาเพิ่มอีกส่วนหนึ่งคือต้องให้เขามีส่วนร่วมในการซื้อของที่เขาต้องการนะครับเป็นการสอนให้เขารู้จักใช้เงินก็ไม่อย่างนั้นเขาอยากได้อะไรแล้วเราก็ให้เขาจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเหนื่อยนะกว่าจะได้เงินกว่าจะได้ของมาเนี่ยดังนั้นก็จะต้องสอนแบบนี้ครับเป็นวิธีการสอนซึ่งเด็กๆเนี่ยแม่ก็สอนผมแบบนี้เวลาอยากจะได้เงินอยากจะได้อะไรก็ต้องรู้จักเก็บเงินเอาเองแล้วแม่จะให้เพิ่มหรือว่าอะไรเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
นะครับดังนั้นก็จะสอนลูกแบบเนี้ยทุกวันนี้คุณพ่อสวัสดีค่ะเก็บเงินรู้จักเก็บเงินนะคะสวัสดี563คนที่อยู่กับเรานะคะชื่นชมทั้งคู่อ่านข่าวโยนกันเก่งขอบคุณครับโยนแล้วไม่รับด้วยก็มีนะคนสักคลิปจบจากไลฟ์สดแล้วทักไปนะครับคุณหมิวได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะคุณอาขอลูกดีมากครับเกี่ยวกับคอนเฟิร์มว่าเราจะออกอากาศวันไหนให้รอนิดนึงรอฟังความชัดเจนจากคุณสนธิยานนะคะมีบอกว่าเปิดช่อง18รอตั้งแต่ตอนนี้เลยวิธีการสอนที่ดีค่ะคุณถาใช่ครับคุณถาขายยังไงคะอยากอุดหนุนค่ะก็ขายถุงละ100นะครับถุงละ100บาทแต่คอนเฟิร์มว่าใช้ของคุณภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นธัญพืชไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งอะไรต่างๆคอนเฟกก็เป็นของคุณภาพทั้งหมดนะครับถ้าถุงละ100เนี่ยถ้าเทียบกับที่ตลาดทั่วไปขายเนี่ยเค้าก็จะขายกันอยู่ถุงนึงประมาณสัก150 180ประมาณนั้นก็ถือว่าขายกว่าถูกกว่าตลาดมันไม่ได้เอากำไรเยอะครับให้แบบให้อันนี้เยอะด้วยอ่ะธัญพืชอ่ะอัลมอนด์มีชอบเลือกอัลมอนด์มีทั้งแล้วก็เม็ดทานตะวันเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ซื้อแบบดีด้วยต้องวิ่งสีชื่อนี้เพราะคิดถึงคุณถาน้องหมิวไม่ได้ยินเสียงหัวเราะนานอ้าวหัวเราะพอดีเสียงหัวเราะไปคุณตาสอนลูกดีมากขอบคุณนะครับต้องสอนเขาแบบนี้แหละครับไม่งั้นคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยใช้เงินเก่งนะเขาโตเร็วเขาใช้เงินเก่งมีค่าส่งไหมครับมีค่าส่งครับแต่ว่าถ้าค่าส่งเนี่ย100บาทถ้าจะให้คุ้มก็ต้องซื้อประมาณสัก4 5ห่อนะฮะคือถ้าห่อเดียวมันค่าส่ง60บาทแต่ถ้า4ห่อขึ้นไป5ห่อขึ้นไปเนี่ยก็คือ100บาทคุณสนธิยานดุไหมครับไม่ดุเนาะไม่ดุจะบอกว่าเห็นครั้งแรกก็คิดว่าดุแต่มีโอกาสได้ใกล้ชิดแบบได้เจอหลายครั้งเข้าก็รู้สึกว่าเออก็ไม่ได้ดุขนาดนั้นไม่ได้ดุคุณสนธิยานไม่ได้ดุคุณณรงค์บอกว่าอยากอุดหนุนคอนเฟลกคุณถาขอบคุณนะครับใครอยากอุดหนุนก็ทักมาในอินบ็อกซ์ก็ได้ครับจะเป็นอินบ็อกซ์เพจหรือว่าอินบ็อกซ์ส่วนตัวก็ได้ผมอ่านหมดนะฮะอินบ็อกซ์เพจผมก็อ่านอินบ็อกซ์เพจเนี่ยวันนึงก็อินบ็อกซ์แทบจะแตกมีทุกอย่างผมก็อ่านทุกคนนะครับเห็นคุณถามไม่ได้โพสต์นึกว่าไม่ได้ขายแล้วหรือไม่ได้ทักไปอีกก็ขายครับก็ยังขายปกติมีเพจขายขนมไหมครับไม่ได้ทำเพจขายขนมเลยครับมีคุณเป๊ปซี่มาร่วมวงไหมก็อย่างที่ผมบอกครับรอการแถลงข่าวทีเดียวแล้วกันแอบทำไมน้องหมิวแอบเพราะว่าน้องหมิวใช้เงินเก่งมากไม่จริงไม่จริงไปซื้อที่บ้านได้ไหมคุณหาคุณชาญชัยเหรอคะคุณชาญชัยถามว่าไปซื้อที่บ้านได้ไหมคุณหาผมไม่ได้ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ทำสต็อกเลยนะฮะขนมเนี่ยทำตามออเดอร์นะครับไม่ทำสต็อกเพราะว่าเวลาทำสต็อกเนี่ยคุณภาพของขนมมันก็ความอร่อยมันจะหายไปเราก็จะทำตามออเดอร์นะครับมีออเดอร์ก็จะทำอยากเป็นเขยเพชรบุรีต้องทำไงครับก็ไปหาแฟนคนเพชรบุรีครับก็จะได้เป็นเขยคนเพชรบุรีอยู่จังหวัดอะไรคนพูดอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยคนดูมากกว่าเนชั่นอีกคอมเมนต์หมิวมันไม่ขึ้นน่ะทำไมอ่ะนั่นน่ะสิมีคนมาบอกว่ามีคนมาคอมเมนต์บอกว่าคนดูมากกว่าเนชั่นอีกพอดีผมไม่ได้เข้าไปดูไลฟ์ที่เนชั่นเลยนะครับก็เลยไม่ทราบว่าเป็นยังไงอ๋อนี่เห็นอยู่ครับตอนนี้ข่าวข้นคุณทศวินบอกว่าคุณหมิวคนเพชรบุรีเหร
คนทุกที่อะน้องหมิวอะใช่หมิวคนเพชรบุรีน้องหมิวคุณตุ๊กตาบอกน้องหมิวน่ารักค่ะธรรมชาติขอบคุณค่ะขอคุณอับดุลถามว่าไปเคยเพชรบุรีต้องทำยังไงคุณเอื้องฟ้าบอกว่าเดี๋ยวจบรายการจะอินบ็อกซ์ไปสั่งดูคุณถาตั้งแต่อยู่ทีนิวขอบคุณนะครับคุณชนพรเหรอขอบคุณนะครับนานมากเลยนะฮะตั้งแต่ทีนิวเนี่ยจากทีนิวคุณอสงชัยถามว่าดำเป็นยังไงบ้างดำกลับบ้านเขาไปแล้วเขาจะมาบ้างตอนกลางวันเขามีเจ้าของอยู่ด้านหน้านู่นหน้าปากซอยแถวหน้าปากซอยครับเขาก็จะไปกลับกลับกลางวันเขาก็จะมานอนอยู่หน้าบ้านเพราะว่าถ้าเขามานอนหน้าบ้านเราก็จะให้น้ำให้อาหารเขาก็จะมานอนอยู่หน้าบ้านแต่พอค่ำเนี่ยเขาก็ไปแล้วเขาก็กลับไปแล้วนะครับคุณมณัฐธนันบอกว่าเป็นคนวัดเขาตะเคาดีใจจังเจอคนจังหวัดเดียวกันเอเขาตะเคานี่อยู่อำเภออะไรอ่ะบ้านแหลมปะคะพี่ถารู้จักวัดเขาตะเคาไหมน่าจะบ้านแหลมนะเขาตะเคาเนี่ยเหมือนกับว่าเพิ่งจะขับรถผ่านตอนที่ไปร้านกาแฟตรงนาเกลือเนี่ยบ้านของพี่ใช่อยู่บ้านแหลมใช่ไหมบ้านแหลมใช่ใช่อ๋อตกลงดำมีเจ้าของเหรอเขาน่าจะมีเจ้าของครับเพราะว่าเหมือนกับเขามาอาจจะมาติดตัวเล็กที่บ้านไงซึ่งเป็นตัวเมียแล้วก็มาอยู่แต่ว่าพอช่วงนี้มันก็หมดฤดูหมาติดสัตว์แล้วไงหมดฤดูที่มันติดสัตว์อ่ะมันก็กลับแต่ว่าตอนกลางวันมันก็ยังมานะมานอนอยู่หน้าบ้านบ้างอะไรแบบเนี้ยก็มานอนอยู่บ้างก็มาก็จะมามีพาเพื่อนมาอีกตัวนึงสีดําเหมือนกันก็มานอนอยู่หน้าบ้านเราก็จะให้อาหารเพราะซื้ออาหารเม็ดมาให้เป็นกระสอบเลยเราก็ให้อาหารเค้าก็กินเสร็จเค้าก็นอนอยู่สักพักนึงเย็นๆเค้าก็ไปก็ดํานี่มันร้ายจริงๆก็อยู่2บ้านน่ะหมา2รังหมา2รังเป็นหมา2รังตอนนี้ติดตามน้องหมิวตั้งแต่เป็นนักข่าวภาคสนามก่อนยูเนชั่นโหใช่ครับหมิวเนี่ยลุงถายังเล่น TikTok อยู่ไหมไม่เห็นเลยก็ตอนนี้ไม่ค่อยได้เจอน้องหมิวเลยไม่ได้แกล้งน้องหมิวขึ้น TikTok ครับส่วน TikTok ที่คือ TikTok เขาเนี่ยมันมีแต่การแอบถ่ายดิฉันที่ดิฉันมักจะโมโหออก TikTok ประจำเลยค่ะอันนั้นโมโหจริงนะใน TikTok อ่ะโมโหจริงนะไอ้ TikTok คือชอบมาถ่ายตอนกินข้าวแบบเนี้ยTikTok ที่ทำข่าวต่างประเทศถูกแบนไปแล้วถูกแบนเพราะไปลงข่าวม็อบไงทำไม TikTok ที่แก้มอยู่ไม่ถูกแบนบ้างอะ คือบางทีนั่งกินข้าวอยู่กำลังแบบเวลาหิวใช่ไหมเวลาแบบหิวออกไปข้างนอกมาอย่างเงี้ยกลับมาถึงก่อนที่จะไปแต่งหน้าเพื่อเตรียมข่าวรายการเย็นนี่ก็จะกินข้าวคุณอนันต์บอกว่าอยู่เขาย้อยค่ะฮะเหรอเดี๋ยวเล่ายังเล่าไม่จบเลยคุณฟังดิฉันเผาก่อนหนูก็จะกินข้าวแล้วคือเป็นคนที่เวลากินข้าวเนี่ยหนูกินเยอะแบบนี้ข้าวคำใหญ่แล้วกินเยอะแล้วที่โต๊ะมันก็จะมีอาหารอยู่เยอะมากแล้วพี่ถามก็จะชอบเดินมาแบบเดินมาแบบตัวเบามากอ่ะเดินมาเหมือนสายลมอ่ะแล้วคือหนูหรือหนูไม่รู้ก็ไม่รู้เพราะทุกคนรอบตัวเขาก็เหมือนบางคนก็รู้นะแต่หนูไม่รู้อ่ะแล้วเขาก็จะชอบมาแบบโผล่มาแต่โทรศัพท์อ่ะแล้วเราหันแล้วก็อุ๊ยแบบก็ตกใจแล้วก็จะโมโหอ่ะคือมันกำลังโมโหหิวอ่ะสภาพใน TikTok ก็เลยจะมีแบบภาพของหมิวที่มันแบบเอาคุณผู้ชมบางคนยังไม่ได้ตาม TikTok ผมนะเดี๋ยวผมไปโหลดคลิปใน TikTok มาโพสต์ให้ก็ได้เวลาน้องหมิวโมโหเป็นยังไง คือจริงๆผมไม่ได้เดินเบานะอย่างที่น้องหมิวบอกว่าผมเดินเหมือนสายลมไม่หรอกแต่ว่าน้องหมิวเขากำลังสนใจกับอาหารตรงหน้าเขากำลังสนใจกับข้าวตรงหน้าของเขาเขาก็เลยไม่ได้สนใจว่าไอ้ไม่รู้ว่าใครเดินมาใกล้ๆไม่ได้สนใจแต่พอเขาเงยหน้ามาปุ๊บอ้าปากค้างแบบเนี้ยเขาก็เหวอไงพอเหวอปุ๊บเขาก็โมโหเราดีนะเขาไม่เอาแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่ทำอย่างนึงคือเขาไม่เอาชามข้าวเคลี้ยงฮะเพราะว่าเขาหวงมากหวงชามข้าวเป็นคนกินเก่งนิดหน่อยค่ะคงไม่นิดหน่อยหรอกครับวันทำงานเนี่ยน้องหมิวกินข้าววันละ4-5มื้อคือมั่วน้องหมิวก็จะเข้าไปตอนสายๆไปถึงก็จะกินข้าวพอตอนเที่ยงก็กินข้าวพอเตรียมรายการตอนเย็นก็กินข้าวออกรายการตอนเย็นก็กินข้าวนี่คือ4มื้อแล้ว
ไม่นับตอนเช้ากับตอนค่ำนะหลังตีแบตออกรายการเสร็จดิฉันก็จะไปตีแบตเสร็จก็กินข้าวก็เท่าที่เห็นเนี่ยคือน้องหมิวกินหนึ่งสี่มื้อไม่นับตอนเช้าที่น้องหมิวก่อนเข้าออฟฟิศไม่รู้กินหรือไม่กินกับตอนเย็นหลังจากที่ไปตีแบตแล้วกินหรือไม่กินคือถ้ากินด้วยก็คือวันหนึ่งหกมื้อดูดิกินเก่งไหมอ่ะรอจบตอกเด็กวัยกำลังโตคุณสมรักบอกว่าน้องหมิวหัวเราะน่ารักขอบคุณครับคุณพิสมัยน้องอยู่ยูเนชั่นคงงานหนักตอนนี้รู้สึกว่าสดใสขึ้นคุณสุรพลบอกว่าอยากแต่งหน้าน้องหมิวเป็นช่างแต่งหน้าเหรอคะผมดมเขาอ้วนละวัยกำลังกินกำลังนอนค่ะใช่กินเยอะมากเหมือนกันนะคิดไปคิดมาหมิวก็กินเยอะเหมือนกันอะสามทุ่มครึ่งทำไมหุ่นดีจังคะอิจฉาน้องหมิวเขาออกกำลังกายเก่งครับใช่ครับออกกำลังกายหนักแบบสร้างซิกแพคต้องกินเยอะๆไงเขาเบิร์นเก่งกินแบบต้องกินเยอะๆคุณสีลายบอกว่าดูสดชื่นขึ้นคุณองุ่นที่ร่วงโรยบอกว่าพี่หมิวหัวโมโหก็ยังดูน่ารักจริงเหรอคุณองุ่นตามติ๊กต็อกไงตั้งแต่ทีมข่าวไม่มีก็ออกจากช่องข่าวนั้นทันทีรอชมข่าวช่องสำคัญแห่งชาติค่ะขอบคุณนะครับคุณน่ารักค่ะภารณีใสกระจ่างวันนี้ได้ดูคุณกนกไลฟ์สดไหมครับผมไม่ได้ดูครับเอาพี่วันนี้พี่กนกไลฟ์สดหรอไลฟ์สดไปเที่ยววัดชะลอเห็นตอนหลังแล้วโอ้ค่ะนี่ไงนี่ไงคุณอุบลรัตน์เนี่ยมีเข้ามาด้วยเนี่ยคุณเข้ามากับอะไรอ่ะคุณจะไลฟ์สดเข้ามากับอีกอันนึงอ่ะหรอกับเพจไงเนี่ยอุบลรัตน์เต๋าน้อยถ้าคุณจะเข้าอันนั้นคุณต้องออกอันนี้ก่อนแล้วก็เอาอีกอันนึงเข้ามาไม่ต้องเอาอันนี้เข้า คุณรังสรรค์คิดถึงคุณหาคุณหมิวขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับอยู่กับเรา489คนโอ้โหยังอยู่กันเยอะเนาะเกือบ500คนชอบเสียงหัวเราะน้องหมิวคุณชิสุกะหัวเราะยังไงมินาโมโตะชิสุกะมินาโมโตะชื่อเป็นคนญี่ปุ่นเลยอะชื่อน่ารักจังหยุดยาวไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนกันบ้างคะคุณหมิวลาไปไหนล่ะดิฉันว่าจะไปหัวหินหัวหินบ้านนะเราหินหอยปลังนั่งคอยจนหอยติดหินทำยังไงจะได้หอยกินทำยังไงจะได้หอยกินก็ทำไมเงียบอยู่คนเดียวปกติชอบร้องเพลงแบบนี้คุณผู้ชมเชื่อยังหรือว่าอยู่คนเดียวเวลาอยู่คนเดียวชอบร้องเพลงถามว่าคุณถามมีเฟซพี่กนกไหมคะหนูจะตามไปติดตามค่ะกนกรัตน์วงสกุลแฟนเพจเลยครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับกนกรัตน์วงสกุลแฟนเพจ KANOK กนกรัตน์วงสกุลเที่ยร้องจริงจังก็ไม่ร้องไปตลาดแทมารีอยู่ที่ไหนคะคุณชลิตตลาดแทมารีอยู่ที่ไหนอ๋อตลาดแทมารีนก็อยู่หัวหินก็บอกตลาดแทมารีนก็อยู่หัวหินแหล่งรวมของอร่อยหัวหินอยู่ติดกับชิคาด้าอ๋อมีรู้จักชิคาด้านะโอ้เพลงน่ารักจังน้องมิวอารมณ์ดีเลยคุณมิวคุณชลิตใช่ครับไปหัวหินไปเที่ยวไหนดีอ่ะ
อยากไปขี่ม้าจริงๆก็อยากยิงปืนนะนี่ไงคุณเอื้องฟ้าคุณปุ้ยเอื้องฟ้าเนี่ยบอกว่ากนกรัฐวงศ์สกุลให้แฟนเพจมาแล้วออกให้เสียงให้ชัดๆนะคะนะครับคุณหมิวออกเสียงอะไรอยู่คุณกฤษณีคาดไม่ถึงว่าต้องจะร้องนั่นน่ะสิอยู่ก็คงไม่ร้องว่าทำไมคะมันออกมาเองน้องหมิวเขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์ครับไหมทำอยู่ท่านนะปากเกร็ดอากาศดีมากค่ะคุณปิยชัดเมื่อไหร่จะลงจอคะใจเย็นๆครับชอบคุณสองคนไลฟ์สดไลฟ์บ่อยๆนะคะคุณอรทัยบอกว่าจากหัวหินค่ะรอรับน้องหมิวหน่อยนะครับจากหัวหินน้องหมิวจะไปเที่ยวหัวหินใช่ในวันหยุดยาวไปเมื่อไหร่ไปพรุ่งนี้อาจจะไปวันมะรืนนี้ค่ะพรุ่งนี้คิดว่ารถจะเยอะพรุ่งนี้น่าจะรถเยอะเดี๋ยววันมะรืนนี้ก็โปรแกรมก็จะเข้ากรุงเทพไปเช้าไปสายกลับค่ำก็พอวันเสาร์ก็ต้องไปรับบีฟไปบีฟเส้นทางวิ่งวันอาทิตย์ก็ไปวิ่งวันจันทร์มีประชุมก็เข้ากรุงเทพอีกขับรถเข้ากรุงเทพเป็นว่าเล่นเลยไปกลับใช่คุณแบบที่พจรรองเท้าเว่อร์ก็เตรียมงานทั้งนั้นแหละก็บอกแล้วว่าหยุดก็เหมือนไม่ได้หยุดแหละครับเตรียมงานไว้ให้กับแฟนๆรายการได้ดูได้ชมกันคุณปุ๋ยบอกว่าทำไมน้องหมิวสวยน่ารักกว่าในจออีกในจอเป็นไงในจอตัวใหญ่ไหมคะไปฟังเพลงที่ตลาดชิคาด้าค่ะนะครับใช่ครับก็ผมไปถ่ายยิ่งตอนที่เขาเล่นขิมอะเป็นดนตรีที่เอามาใส่ไว้ใน TikTok อะโอ้โหคนดูเยอะมากขิมมันเล่นยังไงขิมเขาใช้เป่ามั้งครับอันนี้มันคืออะไรน้ำมันซอขิมเล่นยังไงซอหรือไวโอลินขิมมันตีเห็นอย่างนี้เล่นดนตรีไม่เป็นนะเพื่อเล่นดนตรีไม่เป็นคุณเล่นดนตรีเป็นไหมเป่าคุยได้อ่ะที่บ้านหัวเราะน้ำหมากกระจายเลยค่ะร้องอีกสิป้าที่บ้านหัวเราะน้ำหมากกระจายเลยค่ะคุณสีไลน้องหมิวน่ารักสวยเก่งขอบคุณค่ะกลัวเหมือนกันว่าพอทุกคนเห็นไลฟ์บ่อยๆแล้วทุกคนจะเปลี่ยนใจไม่ชอบอยู่แล้วผิดหวังมากถ้าไม่หมิวเป็นคนแบบนี้อาจจะทีวีไม่ต้องแบบนี้อาจจะชอบมากขึ้นก็ได้นะเป็นตัวตนของเราไงเป็นตัวตนเราเป็นตัวตนของเราแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยคือทุกคนเราทุกคนเนาะในกลุ่ม 6-7 คนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราเป็นคนที่กันเองหมดเนาะใช่ไม่มีใครถือตัวเลยสักคนหนึ่งไม่มีเราเป็นคนกันเองหมดเลยเป็นกันเองมากบ้านๆง่ายๆมากวันนี้ไปตอนเช้าไปกินข้าวไปกินข้าวแกงปักใต้ซึ่งร้านคนรู้จักเป็นร้านคนรู้จักที่ราชบุรีเนี่ยเราก็นั่งกินปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามีโต๊ะหนึ่งเขาก็นั่งมองเราก็นั่งมองเราสักพักหนึ่งเจ้าของร้านก็เดินมาบอกเราเพราะเรารู้จักกับเจ้าของร้านอยู่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเนี่ยอยากจะให้ไปคุยกับโต๊ะนั้นปรากฏว่าพี่เขาก็เป็นคนใต้เขาบอกว่าเขารู้จักเราก็รู้จักเราแต่เขาก็ไม่กล้าทักเราเขาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อยู่ที่ราชบุรีก็เลยได้รู้จักได้ทักทายกันนะครับบอกก็รู้จักเราซึ่งเราก็ใส่เสื้อเนี่ยใส่เสื้อวิ่งไปนุ่งกางเกงขาสั้นไปกินข้าวนั่งกินข้าวอยู่นะครับก็ไปเจอก็มีโอกาสได้เจอได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดราชบุรีคุณนงรักบอกว่าลูกชายบอกว่าเคยเรียนประถมที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยอ้าวคนเพชรบุรีเหรอใช่ค่ะหมิวจบประถมจากโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยจังหวัดเพชรบุรีลูกชายชื่ออะไรอ่ะลูกชายของคุณนงรักเคยจีบน้องหมิวตอนเรียนหรือเปล่าเอ้ยเพราะว่าตอนนี้หน้าตาเหมือนแก้วหน้าม้าเลยครับเห็นรูปตัวดำฟันเหยินเหรอพูดโอ้โหคือตัวดำเหมือนแบบ
ตัวแบบคือเห็นรูปตัวเองตอนเด็กแล้วแบบไม่กล้ารับแท็กอ่ะหรอคุณนงรักลูกชายอายุเท่าไหร่คะรุ่นเดียวกันหรอรุ่นเดียวกับหมิวหรอผมก็เคยเรียนเพชรคุณมูฮัมหมัดอันฮักฮับบาซียะคุยกันสนุกดีคุยกันจากคน800เหลือ400กว่าแล้วมันคนก็บอกคุยอะไรกันก็ไม่รู้มันดึกแล้วคนเขาไปนอนแต่ไม่เป็นไรค่ะเราจะอยู่เป็นเพื่อนทุกคนเองคุณสนธิยานเหมือนดุแต่ธรรมะธรรมโมมากใช่ครับผมอยู่กับคุณสนธิยานมาตั้งแต่อายุ15ปีตั้งแต่ยังหนุ่มอ่ะตั้งแต่ยังเด็กครับไม่ใช่ยังหนุ่มจนตอนที่แก่แล้วตั้งแต่ยังหนุ่มคุณถาอยู่อำเภออะไรคะที่ราชบุรีอำเภอเมืองครับคุณมูฮัมหมัดบอกว่าเรียนที่เขาลูกช้างเอ๊ะเขาลูกช้างนี่ชะอำหรือเปล่าอ่ะใช่ไหมคะคุณจะถามใครอ่ะคุณเป็นคนเพชรบุรีอ่ะใช่ไปถามตัวเองไงชะอำหรือเปล่าแชร์แชร์ให้เบาๆ5กลุ่มครับขอบคุณมากครับคุณทรงพลชื่ออาร์มณัฐพงศ์ชอบเตะบอลค่ะณัฐพงศ์พายมณีอ่ะเหรออุ้ยใช่ปะณัฐพงศ์พายมณีจะรู้ไม่อีกแล้วไม่ได้ไปเรียนวัดดอนไก่เตี้ยอะไรของเธอด้วยดิก็มีเป็นอยู่จำได้มีเพื่อนคนหนึ่งเคยอยู่ห้องเดียวกันชื่ออาร์มชื่อจริงณัฐพงศ์นามสกุลถ้าเกิดนามสกุลไม่ใช่ก็มันจำไม่ได้แล้วมีใครชื่ออาร์มบ้างตอนคุณถาอยู่ทีนิวใส่เสื้อกั๊กทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ใส่เสื้อกั๊กคะตอนนั้นเขาก็คาแรคเตอร์เขาอยากจะให้ใส่เสื้อกั๊กอะครับแล้วก็พอไปที่เนชั่นเขาก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเราไปอีกอย่างนึงซึ่งก็มีทีมที่เขาดูแลเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมซึ่งมันก็เป็นคนละทีมกันเนาะอ๋อเมื่อก่อนต้องใส่เสื้อกั๊กผมอายุ30ก็เคยไปวัดดอนไก่เตี้ยวัดดอนไก่เตี้ยทำไมอยู่กับคุณสนธิยานตั้งแต่เด็กได้อ่ะคะผมเป็นนักศึกษานักเรียนทุนโครงการสำนึกรักบ้านเกิดของคุณบุญชัยเบญจรงคกุลและโครงการนี้เนี่ยคุณสนธิยานก็เป็นรองประธานมูลนิธิโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับแล้วก็การพบกันครั้งแรกของนักเรียนทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะครับก็คือจังหวัดละ7จังหวัดละ6คนครั้งแรกที่เจอกันเนี่ยคือจังหวัดละ6คนไปเจอกันที่กาญจนบุรีไปเข้าแคมป์ที่กาญจนบุรีผมก็ได้รับเลือกเป็นประธานคนแรกของนักเรียนทุนโครงการสำนึกรักบ้านเกิดก็ต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ก็ได้รู้จักกับพี่จ้อยตั้งแต่ตอนนั้นนะครับได้รู้จักกับพี่จ้อยสุนทิยานตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าเราก็จะต้องมีประชุมกับเขาในการที่จะรับสารต่างๆเนี่ยไปสื่อสารกับเด็กต่างๆอะไรแบบนี้นะครับก็เลยรู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นจบมาแล้วก็ไปทำงานที่อื่นอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะกลับไปทำงานที่ยูคอมซึ่งก็เป็นบริษัทของคุณบุญชัยเบญจรงคกุลอ่ะนะครับแล้วก็ไปช่วยงานที่สำนักข่าวเอ็นเอ็นซึ่งพี่ต้อยก็ดูแลสำนักข่าวเอ็นเอ็นหลังจากนั้นผมก็ไปต่างประเทศพักหนึ่งกลับมาก็มาทำงานอยู่อีกที่หนึ่งแล้ววันหนึ่งก็พี่ต้อยก็ออกจากไอเอ็นมาตั้งสำนักข่าวทีนิวก็เลยได้กลับมาอยู่ด้วยกันที่ทีนิวจนทุกวันนี้แหละครับคุณนงรักบอกว่าใช่ค่ะนามสกุลพรายมณีอ๋อผมจำได้ค่ะอาร์มณัฐพงศ์พรายมณีรู้สึกว่าอาร์มนี่จะเคยอยู่ห้องเดียวกันตอนประถมนะโอ้เขาฮอตมากสมัยก่อนนี่เป็นแบบตัวท็อปเลยอ่ะของแบบระดับชั้นประถมศึกษานี่คุณชิชุสุกะบอกว่าคุณยายถามหา2คนเมื่อกี้เอาไลฟ์สดให้คุณยายดูคุณยายฝากบอกคิดถึงนะคะฝากกราบขอบพระคุณคุณยายด้วยนะครับคุณชิสุกะนะครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณมากเลยค่ะคุณธีระเงียบจังเลยเมื่อวานก็เจอกันอยู่ครับกับคุณธีระเมื่อวานยังทานข้าวอยู่ด้วยกันเลยครับผมกับพี่หุยธีระนะครับก็เจอกันตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วก็พี่ธีระต้องรีบไปจัดรายการตอนประมาณสักบ่ายสามนะครับผมก็เลิกออกมาตอนบ่ายสามครึ่งนะครับทำไมข่าวช่องใหม่ดูลึกลับจังข่าวลือก็เยอะใช่ข่าวลือเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะต้องตามจาก
วกเราเท่านั้นอันนี้คือข่าวจริงเนาะคือมันมีทั้งคนหวังดีและคนไม่หวังดีอ่ะนะครับนะครับคนหวังดีก็อาจจะอยากให้เราได้ทำงานบ่อยๆนะครับได้ทำงานเร็วๆคนไม่หวังดีก็อาจจะพยายามที่จะโน่นนี่นั่นอย่างที่เห็นแหละนะฮะอย่างที่เห็นกันดังนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าบรรดาแฟนๆรายการก็อย่าได้กดดันกันนะครับรอนะครับอย่าเพิ่งอารมณ์เสียนะครับรอทุกอย่างเนี่ยให้ผู้ใหญ่เขาเป็นคนแจ้งนะครับกาญจนบุรีสวนเมเปิ้ลลำไยเปิด25ธันวาคมถึง12มกราคมใครชอบผลไม้ไม่ควรพลาดนะคะคุณองุ่นที่ร่วงโรยใครที่ชอบผลไม้นะคะ25ธันวาถึง12มกราคมที่กาญจนบุรีส่วนเมเปิ้ลลำไยเขาเปิดสวนนะมีใครจากเนชั่นจะมาแจมเพิ่มไหมครับก็มีทีมอาราวเดอะเวิร์ไงทีมอาราวเดอะเวิร์ทีมอาราวเดอะเวิร์เขาไปซื้อหุ้นจากเนชั่นมาหมดแล้วก็คงมาร่วมแจมกับเราแหละเนาะใช่ครับมาจัดทัวร์กับพวกเราเจอกับผู้ประกาศอะไรแบบนี้คุณมูฮัมหมัดน้องหมิวเรียนรุ่นไหนที่ไหนคะวัดดอนเจ๊ปองมีเจ๊ปองมีเพจ FC ไหมครับเจ๊ปองไม่ได้ทำเองนะครับแต่ว่าตอนนี้มีคนไปทำเพียบเลยนะฮะแล้วก็ล่าสุดอย่างที่ผมแจ้งหน้าเพจอะครับว่ามีคนที่ไปปลอมไปทำนะครับผู้ไม่หวังดีอยู่นะครับคุณสิรินัทบอกว่าสิรินัทหรือว่าสิรินุชอ่านผิดหรือขอโทษนะคะขอให้มีสปอนเซอร์เยอะๆขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับวัดดอนไก่เตี้ยวัดดอนไก่เตี้ยเออมีเรียนรุ่นอะไรอยู่จำไม่ได้อ่ะเขาเรียกว่ารุ่นหนุมานอ่ะแต่ว่าเขาชื่อรุ่นอะไรอ่ะอยู่ไม่รู้อ่ะเนี่ยฝากไปถามณัฐพงษ์ไพมณีหน่อยว่าเราเรียนรุ่นอะไรจำไม่ได้ข่าวปล่อยเยอะมีพวกจะตามแบนช่องโน้นช่องนี้ก็ว่ากันไปครับคุณสิริชัยบอกว่าทันดูคุณจิตดีแล้วก็คุณเด้งบุญระดมด้วยแฟนทีนิวก็ถ้าจิตดีที่กับคุณเด้งบุญระดมก็ตั้งแต่ NBT ปี35โอ้โหจริงป่ะเนี่ยหมิวเพิ่งเกิดค่ะปี35เกิดปี2535เฮ้ยไม่ใช่ปี35ปี53ตกใจเลยอ่ะปี53ปี53ก็ไม่ใช่สิสมัยแป๊บนึงนะครับได้ยินเสียงจิ้งหรีดจากบ้านใครคุณชะบ้านผมครับสิการค่ะปี53คุณก่อนปี53อ่ะปีประมาณปี51 52 51 52 53คุณจิตดีสีดีกับพี่เด้งบุญระดมจิตดอนจัดที่ช่องเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกที่ช่อง NBT นะครับแล้วก็จัดที่ทีนิวก่อนที่คุณจิตดีก็จะไปอยู่อมรินทร์นะครับณัฐพงษ์หลับหรอคะคุณเจดีบอกว่าอยู่ที่อุดรชอบมากคุณอุดรแสงอรุณมาด้วยไหมมาครับคุณอุดรแสงอรุณก็จะมาดูทีมข่าวนะครับจะอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับคุณพัฒนิชาโหน้องอายุเท่าลูกสาวคนที่สองพี่เลยเกิดพี่สาวพี่อายุ28ค่ะผมก็อายุ18ครับโอ้โห18เมื่อ30ปีที่แล้วก็เคย18อ่ะว่าแต่คุณอ่ะเคย40หรือยังยังค่ะจะ30แล้วอ่ะอีก2ปีจะ30แล้วอ่ะนี่เคย18นะคุณยังไม่เคย40เลยคุณเกี้ยงนันทะขว้างจะมาร่วมทีมข่าวกีฬาด้วยไหมไม่มาครับพี่เกี้ยงยังอยู่ที่เดิมนะครับรายการแบบลายกนกรายการลายกนกจะยังมีอีกไหมมีค่ะอันนี้มีแน่นอนคอนเฟิร์มแล้วมิวก็ยังเป็นพิธีกรอยู่ด้วยเอ้าเขายังให้เป็นอยู่หรอยังให้เป็นยืนหนึ่งแล้วตอนนี้ยืนคนเดียวแล้วเนี่ยยังอยู่นะคะ
มีเดี๋ยวก็จะมีเขาจะมีแคสคนใหม่เพิ่มใช่ยังมีอยู่นะคะฝากติดตามรายการรายกนกด้วยแต่อาจจะมีการเปลี่ยนชื่อเนาะแล้วก็ฝากติดตามรายการของเราสองคนด้วยเปลี่ยนชื่อเป็นลายหมิวลายเสือจากลายกันหนูก็เป็นลายมีลายหมิวเพราะมันเป็นเสือ คุณผู้ชมดูดิอีกรอบนี้อีกรอบนี้ทำไปดิเสือมันเป็นสัตว์ที่หมิวชอบที่สุดนะคือหมิวมีความฝันของอยากเป็นเสือมันเท่อะอังกอร์อะคือแบบเป็นคนชอบเสือมากจริงๆว่าทำไมว่าทำไมถึงชอบส่งสติ๊กเกอร์เสือมาแล้วดูเหมือนแมวมากเลยคุณผู้ชมคือน้องหมิวชอบส่งสติ๊กเกอร์เสือมาให้ผมมากแต่ว่าเสือน้องหมิวเนี่ยมันเหมือนแมวเลยอะอ้วนมากแล้วตัวอ้วนมากมันไม่เป็นเสือมันเป็นแมวอะแล้วเขาก็จะหาว่าผมบูลลี่แบบเป็นเสือตองๆอะนี่ไงเสือน่ารักมากครับก็ชอบแบบเนี้ยส่งสติ๊กเกอร์มาเราก็นึกว่าแมวเสืออุตส่าห์โหลดมาเขาบอกให้ชวนพี่ป๊อกมาคุยด้วยพี่ป๊อกหลับไปแล้วเสือหรือแมวคุณธีรชัยเสือหรือแมวเสือค่ะอยู่ชอบเสือเคยมีคนเคยเถียงกับเพื่อนว่าเสือกับสิงโตเนี่ยอะไรเก่งกว่ากันหรือว่าเสือยากโดนเสือมิวตะปบจังครับเสือตัวนี้วิ่งหนีอย่างเดียวน่ารักมากค่ะพี่มิวขอบคุณค่ะคุณมูฮัมหมัดบ้านอยู่เพชรอ้อหรอคะเดี๋ยวอยู่ที่อำเภอขอย้อยคุณกุ๊กไก่ล่ะคะสวัสดีจากเยอรมันดูแลตัวเองด้วยนะคะต่างประเทศตอนนี้โควิด -19 พี่หนุ่มสันติสุขบอกว่าถ้าพรุ่งนี้เราไลฟ์เดี๋ยวจะแวบเข้ามาแจมด้วยพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้จะไลฟ์เหรอเนี่ยพี่หนุ่มบอกว่าถ้าพรุ่งนี้เราไลฟ์จะแวบมาแจมด้วยส่งไลน์มา คุณชนะสิการเหรอคะสิงโตไม่เสือเก่งกว่าเพราะมิวชอบเสือแต่ว่าสิงโตมันจะมีอันนี้แผงคอใช่ไหมตัวใหญ่ๆอ่ะไอเสือบุกสิงโตคือไปอ่านมาเพื่อนบอกว่าสิงโตเก่งกว่าเพราะสิงโตเป็นเจ้าป่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันวัดกันไม่ได้เพราะว่าสิงโตเนี่ยเขาจะอยู่ในแถบแบบโอ้นี่จริงจังเลยเนาะเวลาพูดเรื่องเสือเนี่ยสิงโตมันจะอยู่ในแถบแบบทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าแต่ว่าเสือเนี่ยมันจะอยู่ในเขตแบบเขตร้อนชื้นอ่ะแต่ถ้ามาสู้กันมันก็มีหลายคลิปที่แบบเสือชนะแต่บางทีสิงโตก็ชนะเพราะสิงโตมันจะมีแผงคออันใหญ่แล้วเสือก็จะกัดไม่โดนคอจริงจังทำไมเนี่ยกับเรื่องเสือเนี่ย คุณลีน่าลองหน้าตาจริงจังมากเออหน้าตาสิครับมิวจะจริงจังทำไมเดี๋ยวให้จัดรายการใหม่น้องหมิวอะไอเสือบุกไม่ปวงวิจะทำเสียงทำไมเนี่ยไม่ต้องเถียงกันค่ะมังกรชนะคุณตุ๊กตามังกรเออใช่มังกรมันมีจริงไหมอะไม่มีจริงเนาะหรือมีจริงราชันมังกรไงชนะHow to Train Your Dragon ราชันมังกรโอ้ขอบคุณ416คนมากเลยนะคะที่ยังอยู่กับเราแม้ว่าเราจะแบบไร้สาระไปเรื่อยขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบยังอยู่กับเรายังเหนียวแน่นไม่หายไปนี่สี่ทุ่มแล้วนะคุณออนจากโคราชงานดนตรีกลัวโควิดมาโคราชจังเลยอยู่ไปโคราชบ่อยนะคะเจอกันทางได้บิ๊กเมาเทนไงBig Mountain กิจจาบอกว่าให้ยังดึกนี่เฉพาะคอมเมนต์ไปก็จะ 2,000 แล้ว FC อุบลครับคุณพ
ัดธนิชาคิดถึงค่ะเลยไม่เบื่อโอ้น่ารักมากคิดถึงเหมือนกันนะคะคุณกุ๊กไก่คิดถึงทั้งสองคนคิดถึงมากมากคุณชูรีบอกว่าเดี๋ยวจะได้เจอกันแล้วใช่เดี๋ยวเราจะได้เจอกันแล้วเราปล่อยภาพไปน้ําจิ้มมาแล้วรับรองว่ามันมีเด็ดกว่านี้อันนี้มันแค่แบบน้ําจิ้มอะน้ําจิ้มนึกออกปะน้ําจิ้มอะพี่ถายังไม่มีเนื้อเลยอะเหรอยังจะมีเนื้อแบบเนื้อไก่เนื้อเป็ดปล่อยออกมานี่มันน้ําจิ้มไม่แค่น้ำจิ้มไอ้ข่าวลืออย่าไปเชื่อเดี๋ยวรอดูของจริงนี่มันแค่น้ำจิ้มใช่ไหมที่โพสต์ลงเพจเนี่ยมันน่ะนี่นินทาพี่หนุ่มสันติสุขว่าไงพี่หนุ่มสันติสุขวันนั้นเรามีช็อตหนึ่งที่เรายืนหันหน้าหันข้างอ่ะถ่ายหันข้างใช่ไหมยืนเป็นแถวอ่ะกลับมาถึงบ้านปุ๊บพี่หนุ่มก็แคปรูปคือสามคือคนหน้าสุดเนี่ยคือจะเป็นพี่ต่อมาด้วยพี่หนกต่อมาด้วยพี่หนุ่มพี่หนุ่มก็แคปสามคนนี้มาปุ๊บแล้วส่งมาให้แล้วพี่หนุ่มบอกว่าไงรู้ไหมผมก้นสวยสุด คือแต่เขาไปดูคือเพื่ออะไรคือเพื่ออะไรอ่ะแล้วบอกผมก้นสวยสุดแล้วแคปมาแค่สามคนด้วยนะซูมแคปมาให้เห็นเลยว่าแล้วบอกผมก้นสวยสุดโอ้โหโอ้จริงนะจริงอันนี้คุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมพูดถึงรูปไหนมิวบอกแล้วที่มิวลงไปนี่มันแบบพี่หนุ่มบอกว่าผมก้นสวยสุดก็เลยงงเพื่ออะไรเนี่ยเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าพี่หนุ่มถ้าเราไลฟ์สดแล้วพี่หนุ่มมาร่วมไลฟ์กับเราเนี่ยต้องถามพี่หนุ่มว่าเพื่ออะไรเนี่ยที่บอกว่าตัวเองก้นสวยสุดเนี่ยไปดูมาแล้วจริงจริงเสือเก่งกว่าเพราะสิงโตมีโชคครับอะไรนะเสือเก่งกว่าเพราะอะไรนะเพราะสิงโตมีโชคสิงโตน้ำโชคอุตส่าห์ตั้งใจฟังเพราะคุณถาชอบออกกำลังน้องหมิวไปเล่นตลกน่ารักขอบคุณค่ะต้องหมิวก็จะไปอยู่คุณชลิตบอกว่าต้องรู้ใช่ไหมเดี๋ยวรอดูอย่านินทาพี่หนุ่มสิคุณนันทวัฒน์ข้าที่แบบไม่ยอมเข้ามาไงก็ต้องนินทาซะพี่หนุ่มน่ารักนะช่วงนี้เอ็นนี่น่ารักกว่าน้องมีนาน้องมีนาโอ้แต่ลูกพี่หนุ่มน่ารักมากเลยนะน้องมีนาหมิวชอบโพสต์นี้มากเลยอะที่น้องบอกว่าน้องจะไปเอาไข่ไก่จะไปเอาไก่มาเลี้ยงก็พักถือว่าไข่ตกแตกร้องไห้ด้วยร้องไห้เลยน่ารักอ่ะน่ารักมากคู่พี่หนุ่มน่ารักแบบน่ารักมากนี่เราคุยกันมา1 ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคุณสถาพรเสือไม่เก่งครับเพราะเขาเอาเสือใส่ถังแล้วครับทำไมอ่ะเอโซหรือเปล่าเสืออยู่ในถังคุณแอนดี้บอกว่าตามดูใน IG น้องมิวขายเสื้อผ้าเก่งมากๆขอบคุณค่ะจะบอกว่าพวกขายไม่เก่งเลยลงไปก็แบบลงไปไม่เชื่อว่าก้นสวยต้องมีภาพประกอบด้วยค่ะต้องอดใจรอนะคะเขาบอกแล้วภาพที่มิวปล่อยมานี่คือแบบ1 ในล้านอ่ะคือวันนั้นถ่ายกันตั้งแต่กี่โมงเนาะตั้งแต่เช้ายันเที่ยงยันบ่ายอ่ะใช่ภาพที่ปล่อยมาคือน้ำจิ้มมากเห็นไหมนี่ไงเอสโซค่ะเห็นไหมเขาจับเสือใส่ถังหนุ่มๆต้องไว้หนวดนะมีลูกสาวกันทุกคนเลยของพี่ต้นลูกมีคนไปคอมเมนต์พี่ต้นว่าลูกสาวพี่ต้นน่ารักจังคือพี่ต้นมีลูกชายไงแต่หน้าเขาเหมือนลูกหน้าเหมือนผู้หญิงนะน้องน้องชนอะไรสักอย่างน้องชนน้องชนใช่น้องชนหล่อนคุณหมิวน่ารักหัวเราะอร่อยคือตั้งโพสต์ไว้บนเพจไง4 ทุ่มอ่ะตั้งโพสต์ราตรีสวัสดิ์ไว้
แล้วตอนนี้มันก็โพสต์แล้วเพราะว่าตั้งเวลาไว้ไงคุณปุ๋ยต้องขาบอกว่าพอดูไลฟ์สดแล้วขำตลอดแต่บนจอเครียดจังโอ้ถ้าอยู่ไปขำแบบนี้ในจอน่าจะถูกทุบอะค่ะเพราะว่าเราอ่านข่าวการเมืองเอ๊ะแต่เอาจริงอยู่ว่าเราสองคนอ่านข่าวการเมืองเหมือนข่าวบันเทิงมากเลยนะข่าวการเมืองเราก็ไม่เครียดเนาะใช่บางทีเรายังหัวเราะกันคิกคัก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 กินน้ำออกซื้อเลยกันเองจริงอยู่น้ำกินน้ำเกลือน้ำอยู่เป็นขุดนี่ตกลงเราจะลงกี่โมงเนี่ยจะลงยังคะจะลงยังได้หมดเลยครับเอาตอนนี้มีอยู่390คนเอาเสื้อมาขายสัก2ตัวปิดท้ายดิปิดไลฟ์เก็บใจแล้วจะเปิดตู้มีคนเก็บ ใจคุณสถาพรแป๊บนึงเดี๋ยววางคอมก่อนไปเอาเสื้อมาขาย2ตัวก่อนปิดไลฟ์มาก่อนราตรีสวัสดิ์เปิดประมูลกันแบบตลกตลกแล้วกันนะคะผมก็ดื่มน้ำครับเนี่ยฮะต้องมีลิเวอร์พูลด้วยเราปิดประมูลคืนนี้ไปด้วยเสื้อผูกเป็นเบลเซอร์ของ Just Pal เบลเซอร์ของ Just Pal ไซส์ M นะคะให้ไม่เริ่มด้วยให้แฟนๆแบบเริ่มเลยอ่ะประมูลมีใครจะประมูลไหมให้ราคามาเลยเอ้าใครจะให้5บาทก็ว่ามาเออให้พิมพ์มาเลยแล้วก็ขอค่าส่งให้ผิว50บาทก็พอ ปิดประมูลไปที่5บาท10บาทก็ได้เบเซอร์ของ Just Pal ไซส์ M นะคะรอบอกเนี่ยน่าจะได้ถึงประมาณสัก30 38คุณกิจจาไซส์ L สวยๆตัวนึงหรือไม่ค่อยมีไซส์ L ไซส์ L ปล่อยออกไปแล้วไงจริงๆตัวสีส้มเมื่อกี้เนี่ยได้ถึงไซส์ L เลยเอาเร็วเมื่อกี้โชว์เร็วสักหนึ่งนะครับต้องยืนก่อนก็ขายไปแล้วก่อนที่หน้านี้2ตัวใช่เป็นเบเซอร์ของ Just Pal นะคะตัวนี้อ้าวผมจะปิดท้ายคือให้น้องหมิวขาย2ตัวสุดท้ายก่อนเข้านอนเอาตัวเดียวพอนะครับอ้าวน้องหมิวบอกตัวเดียวพอตัวสุดท้ายกลุ่มเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือนะคุณวนิดาบอกว่าจะจบแล้วหรือเพิ่งจะเปิดดูค่ะเราไลฟ์กันมาตั้งแต่2คุณสุภาบอกว่า1บาทใช่ไหมคะ1บาทเราใส่ M 36ค่ะน้องหมิวไซส์ M อ๋อเหรอไซส์ M อก3 36น่าจะประมาณนั้นนะคะอก30ได้ประมาณ36 36 3ถึง38 36แต่ถ้าไม่มีใครเอาไม่เป็นไรค่ะเพราะอยู่ก็ยังโพสขายอยู่เขาเรียกพี่สายรัฐบอกว่าบ้านน้องถาสว่างสวยอยู่หลังเดียวแล้วยาวๆไปพี่สายเพื่อนบ้านพี่สายเนี่ยห่างจากบ้านไป2หลังเอาเหรอเนี่ยห่างกันไป2หลังถ้าเข้าซอยมาบ้านที่สายหลังที่3บ้านผมหลังที่1นะครับคุณสนธิบอกว่า100บาท100บาทนะคะตอนนี้ราคาไปอยู่ที่100บาทแล้วนะคะจาก1บาท จาก1บาทอาจารย์อยู่ใส่คุ้มให้คือตอนนี้กำลังหาค่าน้ำมันรถให้หาค่าน้ำมันรถให้น้องหมิวน้องหมิวจะไปหัวหิน ใส่คุ้มแบบนี้ก็ได้คือหมิวสัดส่วนหมิวนี่จะประมาณแบบหมิวชอบใส่เสื้อคลุมตัวใหญ่ๆ101บาทคุณสุภาสู้ตายด้วยราคา1บาทมากๆเลยค่ะส่งเยอรมันมั้ยคะโอไม่ได้ส่งค่ะคุณอริสรา150คุณอริสรา150แล้วนะคะเสื้อคลุม Just Pal คุณ Black Star ไปที่200คุณปุ๋ยให้300บาทนะคะเสื้อคลุม Just Pal ตัวนี้สะดึกเป็นสีแบบเขาเรียกว่าสีอะไรพี่ถาสีครีมอ่ะเก่งจังใช่ประมาณนั้นแหละสีครีมคุณธนพัฒน์บอกว่า300มีคุณปุ๋ยเขาให้ไว้300แล้วมีคุณทิติชา350 350ไปอยู่ที่350แล้วนะคะเสื้อคลุม Just Pal ตอนนี้ขอดูอีกทีค่ะคุณทิฟฟี่นี่คือจะเป็นอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตใส่เสื้อเข้ากางเกงก่อนแป๊บนึงจ
ะได้เห็นว่าความยาวคุณกุ๊กไก่ถามว่าส่งเยอรมันไหมคะโอ้เยอรมันไกลไปอ่ะเขาบอกว่าสีเบจเมื่อกี้เท่าไหร่นะ350หรือ450 350เนี่ยค่ะตอนนี้มี400คุณธนพัฒน์บอก400นี่คุมแล้วก็จะเป็นแบบนี้คือแต่งตัวเป็นเด็กผู้ชายเลยอ่ะคือช่วงนี้กำลังแบบแต่งตัวแบบผู้ชายไงก็เลยแบบหรือว่าจะใส่คุมแบบนี้ก็ได้นะคะจริงๆถ้าใส่แบบเสื้อยืดไว้ข้างในจะสวยกว่าหรือเสื้อเชิ้ตก็ได้ก็จะดูแบบทำงานนิดนึงถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตแต่ถ้าเป็นหมิวใส่เองอ่ะหมิวก็จะใส่แบบเป็นเสื้อยืดไว้ข้างในหรือไม่ก็เสื้อคอ turtle neck อะค่ะเสื้อคอเต่าก็จะแบบเท่ดีคุณสุภาบอกว่า456บาทดิฉันรัก energy คุณสุภามากเลยราคาจริงเท่าไหร่คะไม่อยากให้ขายขาดทุนค่ะโอ้โหหมิวคิดว่าจะขาดทุนค่ะน่าจะ 2-3,000 กว่าบาท 2-3,000 ได้อะเสื้อคลุมตัวนี้ just foul just foul ก็ราคาก็น่าจะอยู่ประมาณ 2,000 up เดี๋ยวจะปิดประมูลที่มีใครให้มากกว่า456ไหมคุณสุภาคือเราแบบให้อีกขายทิ้งเทกว้างขายแบบให้อีก2นาทีละเนี่ยตอนนี้4ทุ่ม13ปิดกันที่4ทุ่มคุณรัสรินให้600ปิดกันตอนที่4ทุ่ม15เนาะรัสรินผมยุ่งเลย พอจะขายของไม่เอาเขินค่ะเดี๋ยวเปิดตู้แป๊บ เนี่ยจะผู้ชมดูดิรัสรินเลยก็ได้600มีใครไม่มีแล้วเนาะพอแล้วไม่ต้องแพงเกินจะมาปล่อยเล่นๆคือเห็นน้องฮะเนี่ยจะไม่ให้น่ารักได้ไงดูดิเป็นแบบเนี้ย คุณหมิวดูแมนนะคะวันนี้งั้นขออนุญาตปิดที่คุณรัสรินนะคะ600อ้าวได้ค่าน้ำมันรถแล้ว3ตัว 2,000 ขอบคุณค่ะ3ตัวคืนนี้ขายไป3ตัว 2,000 ขอบคุณแฟนคลับทุกๆ ท่านที่เข้ามาติดตามไลฟ์มีตัวนี้คือตัวเนี้ยจริงๆแบบเป็นตัวที่มิวชอบมากเลยนะคือแบบใส่ก็แค่ครั้งเดียวแล้วมันก็สวยมากเลยอ่ะคนที่ได้ไปคือแบบโชคดีมาก 1,000 เขาซื้อไปแล้ว 1,000 สัตว์พากรมาแล้วค่ะสวยมากอันนี้แค่เอามาโชว์วันนี้ขายตัวไหนไปได้บ้างนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะสรรพากรมาแล้วค่ะเมื่อเก็บภาษีแล้วก็ตัวนี้นะคะ3ตัววันนี้ขอบคุณค่ะคุณสุภาไม่ทันแล้วน้องไม่ทันแล้ว678ไม่ทันแล้วปิดไปที่600ก็พอปิดประมูลไปแล้วขอบคุณทุกคนโอกาสหน้านะครับไว้โอกาสหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนน้องหมิวเสื้อไป3ตัวอาจจะสร้างความรำคาญให้กับบางท่านแต่ว่าเพื่อให้น้องได้ไม่ให้ตู้น้องพังอ่ะนะฮะไม่ให้ตู้น้องพังตู้พังแล้ว try in ไปในไลฟ์สดนี่แหละนะครับเดี๋ยวคุณรัสรินใช่ไหมคะเขาเรียกว่าทักอินบ็อกซ์หมิวมาด้วยนะคะนะครับคืนนี้เราสองคนลาเพียงแค่นี้ไว้เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ถ้าจะไลฟ์เดี๋ยวจะแจ้งก่อนล่วงหน้านะครับเดี๋ยวดู okay. ว่าแต่ละคนมีภารกิจอะไรยังไงหรือไม่วันนี้ลากันแค่นี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ